بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهوأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليمرضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم عافني في بدني وعافني في سمعي وعافني في بصرياللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة ربي كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك لهله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านประธานมูลนิธิท่านรองประธานมูลนิธิท่านพี่น้องมุสลิมีนและมุสลิมะที่รักทั้งหลายครับก่อนอื่นนะครับ ผมและพี่น้องต้องนึกถึงใครก่อนเอ่ยต้องนึกถึงอัลลอฮ์ก่อนทำไมต้องนึกถึงอัลลอฮ์ก่อนสิ่งอื่นใดเพราะอัลลอฮ์สั่งบนในคัมภีร์กุรอานการนึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยหายเครียดการนึกถึงอัลลอฮ์เยอะๆนี่นะทำให้ความเครียดนี่หายความคิดที่คิดอะไรไม่ออกหายหมดเลยต้องคิดจริงๆนะไม่ใช่คิดเล่นๆบุคคลตัวอย่างที่คิดถึงอัลลอฮ์เนี่ยสำเร็จหมดเลยคือบรรดานบีทั้งหมดขอยกตัวอย่างคนที่คิดถึงอัลลอฮ์เนี่ยหัวใจโยงกับอัลลอฮ์หัวใจผูกกับอัลลอฮ์แน่นๆเนี่ยคนที่อัลลอฮ์สั่งให้เชื่อดลูกเคยได้ยินไหมนบีอะไรนะนบีอิบรอฮีมอิบรอฮีมเป็นคุณพ่อนั่นอัลลอฮ์สั่งผ่านการความฝันของนบีเนี่ยเป็นวะฮีเป็นเรื่องจริงหมดเลยไอ้ฝันของเราเนี่ยต้องหารสามแต่ฝันของนบีเนี่ยเป็นเรื่องจริงนบีเนี่ยฝันเป็นเรื่องจริงเลยนะครับแต่ของเราเนี่ยต้องหารสามอธิบายอย่างนี้เวลาพี่น้องฝันต้องหนึ่งฝันมาจากชัยฏอนสองมาจากตัวเองสามมาจากอัลลอฮ์มาจากตัวเองเนี่ยก็ไม่ดีเท่าไหร่มาจากชัยฏอนเนี่ยอันนี้แย่เลยมาจากอัลลอฮ์เนี่ยเป็นใครว่าฝันดีของเราต้องหารสามนะแล้วก็นบีสั่งอีกเวลาฝันดีเนี่ยให้เล่าได้เฉพาะคนใกล้ชิดเฉพาะคนใกล้ชิดเท่านั้นเองเล่าว่าฉันเนี่ยฝันดีอย่างนี้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 พอแล้วถ้าฝันไม่ดีเนี่ยห้ามเล่าให้ใครฟังเลยแล้วเป็นยังไงพี่น้องถ้ากลัวส่วนใหญ่ก็ฝันตอนกลางคืนหรือกลางวันส่วนใหญ่ฝันกลางคืนหมดถ้าฝันไม่ดีบางคนกลัวนะนบีก็แนะนำอีกที่มาจากวะฮีทั้งหมดมาจากอัลลอฮ์นะ
ให้ลุกขึ้นไปอาบน้ำนมาดแปลงฟันอาบน้ำนมาดแล้วไปนมาดสองรักอัดแล้วขอดุอาต่ออัลเลาะห์อย่าให้ฝันนั้นเป็นจริงถ้าเรากลัวเพราะฝันมันจะชัยฏอนแล้วก็อย่าเล่าให้ใครฟังเลยเล่าก็อัลเลาะห์อย่างเดียวอัลเลาะห์จ๋าฉันอย่าให้ความฝันของฉันเมื่อคืนนี้หรือฝันเมื่อสัก2ชั่วโมงที่แล้วเนี่ยฉันกลัวมากเลยนะอย่าให้ฝันนี่เป็นความจริงอัลเลาะห์จ๋าขอดุอาต่ออัลเลาะห์เลยตอนสุญูดเลยขอเลยนี่คนที่มีความผูกพันกับอัลลอฮ์อาทีนี้ถ้าฝันดีเนี่ยมาจากอัลลอฮ์เล่าให้คนฟังได้ไหมเล่าได้แต่อย่าเล่าเยอะแต่ที่เราเห็นอยู่ในวันนี้เนี่ยนะไอ้ฝันไม่ดีนะออกทีวีนะใช่หรือไม่ใช่อัลลอฮ์ให้คนนั้นทำนายให้คนนี้ทำนายจะทำนายแบบไหนก็เดาทั้งหมดตลอดพี่น้องไม่มีอะไรจริงสักเรื่องหนึ่งพี่น้องทุกวันนี้เราเนี่ยอยู่บนโลกดุนยาไปนี่อยู่แบบเดาๆเนี่ยเยอะก็อยู่แบบอะไรเนี่ยฮักกุนแบบจริงๆนะพี่น้องชีวิตของพวกเราวันนี้ถูกหลอกเอายกตัวอย่างถูกหลอกอะไรบ้างถูกหลอกว่าพระเยซูนบีอีซาตายบนไม้กางเขนใช่หรือไม่ใช่แล้วทุกคนนี่เชื่อเกือบหมดบ้านมุสลิมก็เชื่อพอไปเปิดกุรอานอัยยาไม่ใช่ฮะนบีอีซาไม่ได้เสียชีวิตบนไม้กางเขนแต่อัลลอฮ์ยกนบีอีซาขึ้นไปหูตาสว่างคนที่อ่านกุรอานบ้านที่เป็นมุสลิมที่อ่านกุรอานนะบ้านที่ไม่อ่านกุรอานไม่เข้าใจถูกหลอกหรือยังเรานี่ถูกหลอกมาตลอดเนี่ยไม่เห็นไหมฉะนั้นอยู่บนโลกดุนยาวันนี้นะถ้าเราไม่เรียนเป็นมุสลิมไม่เรียนอิสลามอย่างเดียวนะถูกหลอกตลอดหลอกทั้งนั้นพี่น้องอยู่ด้วยความหลอกหมดเลยฉะนั้นถึงว่ามุสลิมต้องโยงกับอัลลอฮ์โยงกับอัลลอฮ์เนี่ยหายเครียดเนี่ยที่บอกว่าคนที่เป็นนบีเนี่ยเขาโยงกับอัลลอฮ์เนี่ยเขาสำเร็จหมดเลยนบีอิบรอฮิมฝันว่าเชือดลูกเชือดลูกชายเล่าให้ลูกฟังลูกบอกพ่อเชือดเลยพ่อเชือดเลยพ่อเชือดจริงๆได้เชือดไหมไม่ได้เชื่ออัลลอฮ์มีคมคมมันอยู่ที่คอมนุษย์เนี่ยมันก็ต้องขาดใช่ไหมล่ะแต่ทำไมเชื่อไม่ได้นะพี่น้องครับเพราะหัวใจของเขาโยงกับอัลลอฮ์ทางลูกก็โยงพ่อก็โยงแล้วเป็นไงมันอัลลอฮ์ไม่ให้เชื่อพี่น้องครับทดสอบหัวใจตัวนั้นเองว่าเอ็งอีมานต่ออัลลอฮ์เปล่าเชื่ออัลลอฮ์เปล่าพอเชื่อแล้วอัลลอฮ์ให้ปลอดภัยหมดเลยเอาอะไรมาแทนแกะแพะจากสวรรค์พี่น้องเอามาเชื่อแทนนบีอิสมาอีลอะลัยฮิสสลามแล้วก็ดุอาต้นไหนรู้มาที่นบีอิบรอฮีมอ่านแล้วก็อัลลอฮ์พอใจนะฮัสบุนัลลอฮ์ฮัสบุนัลลอฮ์อัลลอฮ์องค์เดียวนะพอแล้วเป็นที่พอทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะอัลลอฮ์องค์เดียวพอทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องครับอ้าวยกตัวอย่างอีกนบีอีกคนหนึ่งนบีอิบรอฮีมถูกโยนใส่ไฟไหม้หรือไม่ไหม้ไม่ไหม้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะอัลลอฮ์หัวใจของนบีอิบรอฮีมโยงกับอัลลอฮ์ตอนโยนเนี่ยบินอยู่ในอากาศนี่นะญิบรีลมลาอิกะห์ลงมาถามนบีอิบรอฮีมว่าให้ฉันช่วยไหมอิบรอฮีมซึ่งเป็นนบีของอัลลอฮ์หัวใจโยงกับอัลลอฮ์องค์เดียวท่านไม่เอาแต่ถ้าอัลลอฮ์เอาอัลลอฮ์ได้สั่งให้พี่น้องไฟเอ๋ยจงเย็นอย่าเผาไหม้อิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามสำเร็จพี่น้องเห็นยังครับวันนี้เราเองก็เหมือนกันเวลาเจอปัญหาหนักๆเดือดๆร้อนๆไปเราก็โยงอัลลอฮ์ให้หมดอัลลอฮ์ช่วยพี่น้องคนอื่นช่วยไม่ได้พ่อก็ช่วยไม่ได้แม่ก็ช่วยไม่ได้ลูกก็ช่วยไม่ได้อะไรอ่ะจะเวทอะไรก็ช่วยแม่กระอวนกลอิมช่วยไม่ได้พี่น้องอัลลอฮ์พี่น้องนี่พอเราอ่านกุรอานเนี่ยอัลลอฮ์ให้หูตาเราสว่างอัลลอฮ์อักบัรอัลลอฮ์เท่านั้นเองที่จะให้ช่วยครับที่จะช่วยเราให้ปลอดภัยพี่น้องทั้งหลายนี่จะคุยเรื่องอะไรเนี่ย หัวใจโยงกับอัลลอฮ์หัวใจที่โยงกับอัลลอฮ์เนี่ยหัวใจสง่างามไหมหัวใจสง่างามแล้วก็ความเครียดก็จะหายไปความจริงมุมินผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์นี่นะเขาไม่เครียดหรอกเพราะตัวช่วยมันเยอะ
ตัวช่วยไปให้เครียดเนี่ยเยอะมากเลยเอาอย่างนี้พี่น้องอยู่บ้านเนี่ยอยู่ทุกบ้านเนี่ยอยู่บ้านเนี่ยทำอะไรหนึ่งเอาเล่าก่อนนะหนึ่งอยู่บ้านต้องอ่านกุรอานทุกวันอ่านกุรอานคนรุ่นใหม่เนี่ยไม่ใช่อ่านเพื่อให้ถูกต้องตามตัจวีดอย่างเดียวนะนั่นอีกเรื่องนึงนะแต่อ่านกุรอานเพื่อหาความเข้าใจตรงนี้ต่างหากนะครับที่จะปกป้องปัญหาต่างๆได้เลยฉะนั้นต้องอ่านกุรอานทุกวันพี่น้องเดี๋ยวอ่านเดินก็อ่านได้อยู่ในห้องครัวก็อ่านได้พี่น้องจำสักหนึ่งอายะสองอายะสามอายะทวนไปทวนมาอ่านนึกถึงความหมายของมันไปน้องรออักบัตแล้วก็นมาดนี่ขาดได้ไหมขาดห้ามขาดเลยวันละกี่เวลา นมาดฟัรดูนะฮะสุนัตอีก12อัลลอฮ์เห็นไหมนี่ดูฮาไม่ได้คิดนะถ้าคิดดูฮาเป็น13ตะฮัจญุดอีกล่ะ14 13 14เห็นไหมวิเตติล่ะใช่ไหมท่านเราเนี่ยพูดแค่12แค่ว่าเราก็ต้องนำหมายครบวันละ5เวลาแล้วก็สุนนะมุอักกะดะนมาดดูฮาอีล่ะนมาดตะฮัจญุดอีล่ะนมาดวิเตติล่ะแล้วก็นมาดขอฝนโอ้เขาตามมาเต็มเลยฉะนั้นอยู่กับอัลลอฮ์อยู่กับรอซูลเป็นตัวช่วยหมดเลยพี่น้องอย่าไปมองว่านมาดเป็นภาระไม่ใช่นมาดเป็นตัวช่วยอ่านกุรอานเป็นตัวช่วยใครพูดอย่างนี้อัลลอฮ์บอกกับนบีมุฮัมมัดผ่านญิบรีลให้นบีมาสอนนบีก่อนแล้วนบีก็ปฏิบัติแล้วก็สอนซอฮาบะห์และสอนพวกเราวันนี้วิธีของอิสลามนี่เป็นทางครับไม่มีอะไรเป็นภาระเลยเป็นหน้าที่แล้วก็เป็นตัวช่วยให้เราปลอดภัยจากความวิตกกังวลทั้งหมดอยู่ที่โลกที่อยู่บนโลกดุนยาใบนี้วันนี้มาอายะห์ที่เท่าไหร่นะอายะห์ที่23ใช่เปล่าใช่มั้ย23นะ23อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมจะอ่านตามก็ได้นะอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมคําแปลว่าไงรู้ป่ะฉันขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ให้พ้นจากชัยฏอนตัวมารที่ถูกสาปแช่งเคยเห็นหน้าชัยฏอนมั้ยอยากเห็นมั้ยผมขอแนะนำนะเวลาโมโหจัดๆเนี่ยนะหน้าแดงๆเนี่ยไปยืนอยู่หน้ากระจกบ้างอ่ะนั่นละไอตัวนั่นละใช่ต้องโมโหเนี่ยนะหน้าแดงๆปากสั่นๆนั่นแหละพี่น้องแล้วก็หูแดงเนี่ยด่าคนนั้นด่าคนนี้ไปยืนอยู่หน้ากระจกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวชะตอนมันจะมาจะเห็นละโอ้นี่ชะตอนแบบนี้เลยหน้าเหมือนเราเลยเนี่ยวะลาตะกูลันนะลิชัยอินอินนีฟาอิลุนซาลิกะกอดาวะลาตะกูลันนะลิชัยอินอินนีฟาอิลุนซาลิกะกอดาอัลลอฮุอักบัรกุรอานดีจริงๆอ่านได้ผลบุญได้ความรู้ด้วยอ่านความรู้เป็นไงครับมาดูศัพท์นะลาตะกูลันน่ะแปลว่าสู่เจ้าอย่าพูดหรืออย่ากล่าวเด็ดขาดเลยนะมันมีลันน่ะเนี่ยนูนชัดดามีวะลาตะกูลันน่ะและสู่เจ้าเนี่ยอย่ากล่าวเด็ดขาดหรืออย่าพูดอย่างเด็ดขาดจะพูดอะไรก็ตามนะครับลิชัยอินเกี่ยวกับสิ่งใดก็ตามเห็นไหมจะเป็นพูดกับภรรยาพูดกับลูกพูดกับใครอ่ะพูดกับหลานพูดกับคนริมบ้านพูดกับใครก็ตามจะเอ่ยมาออกจากปากผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์นี่อัลลอฮ์สั่งเลยนะจะพูดจะออกไปจะปากเราจะไปจะคุยกับลูกกับภรรยากับอิหม่ามจะกรรมการกับใครก็ตามแต่ลิชัยอินจะพูดอะไรก็ตามนะต้องพูดว่าอย่างนี้อินนีฟาอิลุนแท้จริงฉันจะทำในวันพ
พวกนี้เนี่ยจะพูดยังไงฉันจะทำในวันพรุ่งนี้ฉันจะทำในวันอาทิตย์หน้าฉันจะทำในปีหน้าเรื่องจะทำในอนาคตเนี่ยเวลาจะพูดเนี่ยจะต้องใส่อะไรแถมลงไปเพื่อให้อัลลอฮ์พอใจก็คืออิลลาอัยยาชาอัลลอฮ์นี่ไงคำตอบอิลลาเว้นแต่ต้องมีคำว่าเว้นแต่เข้ามาอิหม่ามชาฟิอีสอนบอกว่าถ้ามีคำว่าเว้นแต่เข้ามากันเข้ามาปั๊บเนี่ยหลังจากอิลลาเนี่ยหลังจากเว้นแต่นี่นะเป็นของอัลลอฮ์เป็นของสำคัญหมดเลยหลังจากอิลลาหลังจากคำว่าอิลลาเว้นแต่เนี่ยจะมีของสำคัญหมดเลยนั่นแหละทำให้เราปลอดภัยนี่ใครพูดนะไม่ใช่นบีพูดนะอิหม่ามชาฟิอีรอฮิมะฮุลลอฮ์ท่านเป็นอาลิมอุลามะคนหนึ่งนะครับในยุคหลังนบีประมาณ200ปีนะครับท่านสอนดีนะคำว่าเว้นแต่เนี่ยพอมีเว้นแต่หลังจากเว้นแต่จะเรื่องสำคัญหมดเลยหลังจากนั้นสูเจ้าอย่าพูดเกี่ยวกับสิ่งใดว่าแท้จริงฉันจะเป็นผู้ทำมันในวันพรุ่งนี้คำว่าพรุ่งนี้เนี่ยหมายถึงปีหน้าอีก5ปีอีก2ปีหรือว่าอีก2วันอีก3วันเรียกว่าพรุ่งนี้หมดและอีกอย่างนึงนะวันกิยามะห์น่ะเขาเรียกพรุ่งนี้เหมือนกันโลกดุนยาใบนี้เนี่ยเพื่อต้องการจะอธิบายอย่างนี้วันกิยามะห์เนี่ยกุรอานพูดว่าพรุ่งนี้มาแสดงว่าโลกใบนี้สั้นหรือยาวสั้นมากพรุ่งนี้เป็นวันกิยามะห์แล้วรู้ยังไงพี่น้องครับนี่นะลองตายไปก่อนนะทุกคนนี่ตายหมดนะแล้วก็ฟื้นไอ้ตอนฟื้นเนี่ยคนไม่เชื่อเยอะนะส่วนใหญ่นี่ไม่เชื่อเลยพี่น้องคนในบ้านเมืองเรา70ล้านเนี่ยที่เชื่อประมาณสัก 7-8 ล้านคนว่าตายแล้วฟื้นนะอีก60กว่าล้านเนี่ยส่วนใหญ่ตายแล้วไม่ฟื้นตายแล้วตายเลยพอฟื้นขึ้นมาเนี่ยอัลลอฮ์เล่าให้ฟังนะถามว่าเองอ่ะอยู่บนโลกดุนยาใบนี้เนี่ยกี่วันแล้วนอนอยู่ในสุสานอยู่ในกุโบร์เนี่ยรวมแล้วสองโลกนี้กี่วันอัลลอฮ์ถามจะจำได้หมดเลยพี่น้องครับนี่อัลลอฮ์เล่าในอัลกุรอานกัมลาบิสตุมคุณอยู่กี่วันหลังจากฟื้นแล้วนะกัมลาบิสตุมคำตอบลาบิสนาเยามันเอาบ่าวดอยามอยู่หนึ่งวันยักษ์หรือครึ่งวันหรือ2ชั่วโมงเดียวเท่านั้นเองนี่คนที่ฟื้นขึ้นมาหลังจากตายตอบแบบนี้ทุกคนตอบทำไมพี่น้องครับก็อยู่บนดุนยานี่70ปีตายใช่ไหมนอนอยู่ในสุสานอีก1,000ปีเอ้าแต่ความรู้สึกเหมือนกับครึ่งวันหรือชั่วโมงแค่2ชั่วโมงนี่เป็นเรื่องจริงครับพี่น้องมาช่วยลองตายดูไม่อยากตายใช่ไหมมันเรื่องจริงครับของที่อัลลอฮ์ในคัมภีร์กุรอานมันเรื่องจริงทั้งหมดเลยอัลฮัมดุลิลละห์นี่ก็เรื่องจริงเหมือนกันนะครับพี่น้องเวลาท่านจะพูดอะไรก็ตามในวันพรุ่งนี้หรืออาทิตย์หน้าปีหน้าอยู่2ปีข้างหน้าอีกเมื่อไรก็ตามแต่นะต้องพูดว่าไงนะอินชาอัลลอฮ์ฉันจะไปเยี่ยมคุณอินชาอัลลอฮ์ฉันจะเอาเงินให้คุณอินชาอัลลอฮ์แม่จะไปรับลูกที่โรงเรียนอินชาอัลลอฮ์ต้องมีคำว่าอินชาอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์เพราะเราไม่รู้ว่าหลังจากเราพูดจบอาจจะตายเลยก็ได้ใช่ไหมนี่ใครรับปากได้ไหมว่าเราจะอยู่ถึงตอนบ่ายเนี่ยรับปากได้ไหมไม่มีใครพูดได้สักคนนึงว่าฉันจะอยู่ถึงบ่ายโมงวันนี้อย่าไปหวังพี่น้องครับผมอาจจะดิ้นชักตายตรงนี้ก็ได้ภายใน1นาทีนี่พี่น้องนั่นต้องพูดว่าไงนะอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์บริหารจัดการหมดเลยนะแต่เพียงพูดเดียวครับพี่น้องอัลลอฮ์ที่หายใจได้วันนี้ต้องขอบคุณใครเมื่อคืนที่นอนหลับเนี่ยตื่นมาเนี่ยขอบคุณใครดุอาขอบคุณอัลลอฮ์ตอนตื่นนอนว่ายังไงอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาซีอะฮยานาบะดะมาอะมาตานาวะอิลัยฮินนุชูรใครสอนดุอานี้คิดเองได้ไหมไม่มีทางพี่น้องจะเอาความรู้มาจากไหนพี่น้อง
นี่ดุอาเนี่ยอัลลอฮ์สอนให้ญิบรีลมาลาอิกะห์มาหาท่านนบีมาบอกเนี่ยดุอาบทนี้นะการขอพรวันนี้เป็นการขอบคุณอัลลอฮ์ที่คุณนอนไปเมื่อคืนนี้เราตื่นขึ้นมาอัลฮัมไม่ได้ฝันแต่เรื่องดีหมดเลยฝันร้ายไม่มีต้องอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮ์ที่นอนหลับไปเมื่อคืนนี้แล้วก็เตือนอีกนะวะอิลัยฮินนุชูรแล้วไม่ช้าคุณก็ต้องนอนแบบยาวๆนากูโบในสุสานแล้วก็ฟื้นอีกนี่เตือนสติเราตลอดเวลาไม่ให้เราลืมว่าตายแล้วมันจะตายเลยนะตายแล้วต้องฟื้นขึ้นมาทำอะไรมารอรับรางวัลที่ที่เราได้อดทนมาฟังศาสนาที่ลุกขึ้นนมาตะฮัจญุดที่อ่านกุรอานซึกถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยรางวัลมีไหมอัลลอฮ์มาเชิญลองตายดูนี่พูดหลายเที่ยวแล้วนะตกลงว่านี่อัลลอฮ์สอนเป็นหนึ่งข้อที่หนึ่งเป็นมารยาทของมุสลิมทั่วโลกพี่น้องครับว่าคำนี้กันหมดฉันจะไปหาคุณพวกนี้อินชาอัลลอฮ์ผิวดำก็พูดแบบนี้ผิวขาวก็พูดผิวเหลืองก็อาหรับก็พูดนบีก็พูดซอฮาบะห์นบีก็พูดเพราะอัลลอฮ์สอนในกะบีกุรอานในซูเราะห์อัลกาฟีอายะห์ที่23ได้มั้ยจะอยู่ตรงไหนของโลกก็ตามอายะห์นี้สอนคนทั้งโลกหมดเลยสง่างามมั้ยท่านมุสลิมทั้งโลกนี่มารยาทเหมือนกันหมดมั้ยเหมือนกันหมดเลยพี่น้องจะอยู่ตรงไหนก็ตามเห็นหน้าก่อนให้สลามทําไงก่อนยิ้มก่อนนี่อัลเลาะห์สอนทักว่าไงอัสสลามุอะลัยกุมนี่มารยาทงดงามอัลเลาะห์อักบัรสามีภรรยาเห็นหน้ากันทุกวันต้องสลามมั้ยต้องสลามครับอย่าคิดว่าบ้านเดียวกันไม่ต้องสลามก็ได้ใครบอก จะเข้าบ้านต้องให้สลามมั้ยให้หมดจะออกต้องให้สลามไหมเห็นไหมอัลลอฮ์นี่คืออิสลามอ่ะอิสลามไม่คิดเองหรือเปล่าไม่เปล่าครับอิสลามเนี่ยเฉพาะนบีมุฮัมมัดก่อนหน้านบีมุฮัมมัดมาอิสลามมาตั้งสมัยนบีอาดัมมาเรื่อยลงมาอัลลอฮ์อักบัรอัลลอฮ์อักบัรสง่างามจริงๆครับและอิสลามเป็นศาสนาเดียวที่ถูกตำหนิมากที่สุดใช่หรือไม่ใช่ถูกตำหนิใช่ไหมโอ้โหนบีมุฮัมมัดถูกตำหนิไหมโอ้โหเป็นคนบ้าเป็นมายากลนบีมาเพื่อมาสร้างความแตกแยกโอ้โหตำหนินบีเยอะนบีเสียชีวิตไปแล้ว1,400ปีที่ฝรั่งเศสก็ยังตำหนินบีใช่ไหมเขียนรูปตำหนินบีใช่ไหมล้อนบีใช่ไหมมีปัญหาเกิดขึ้นใช่ไหมเนี่ยเราอยู่เมืองไทยทำไงไปนอนก็ต้องขอดุอาอัลลอฮ์จะนั่งเงียบๆกอตะละฮุมุลลอฮ์อัลลอฮ์จะโปรดจัดการแทนพวกเราด้วยเราจัดการเองไปน้องอิสลามเป็นศาสนาที่ถูกตำหนิมากที่สุดและขณะเดียวกันคนก็มารับอิสลามมากที่สุดในโลกเหมือนกันจริงไหมเอาอายะไหนสายดขูลูนฟีดีนิลลาฮิอัฟวาจารอไอตันนัสเนี่ยอัลลอฮ์บอกกับมุฮัมมัดนบีนะท่านจะเห็นมนุษย์นะยัดขูลูนะเขาจะเข้าไปอยู่ในศาสนาของอัลลอฮ์เป็นกลุ่มเมื่อเห็นคนรับอิสลามเยอะอัลลอฮ์สั่งนบีให้ทำไงรู้เปล่าไม่ใช่โอ้โหฉันนี่เปล่าฟาซับบิห์ให้กล่าวว่าไงซุบฮานัลลอฮ์แล้วก็ต่อไปฟาซับบิห์บิฮัมดิร็อบบิกะอัลฮัมดุลิลลาห์วัสตัฆฟิรุอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ให้กล่าว3ประโยคซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์เห็นคนรับอิสลามที่สันติชนดร.บรรจงบินกาซันว่าโอ้โหอาทิตย์นี้มารับ8คนเราได้ยินอัลซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์ยิ่งคนอายุแก่ๆอย่างผมเนี่ยอายะห์ซูเราะห์นี้ถูกประทานมาให้ท่านนบีมุฮัมมัดน่ะซอฮาบะห์นบีหลายคนร้องไห้เลยเขาร้องไห้ทำไมอ่ะอายะห์นี้มาเนี่ยนบีจะอยู่กับเราไม่กี่วันก็จะเสียชีวิตนบีบอกใช่อายะห์นี้มาเตือนให้รู้ว่านบีกล้าจะตายแล้วนะกล้าจะวะฟาตแล้วนะกล้าจะเสียนะให้ทำไงให้อิสติกฟาร์ต่ออัลลอฮ์เยอะๆให้กล่าวซุบฮานัลลอฮ์เยอะๆแล้วก็ปลอบใจนบีว่าคนจะรับอิสลามเพิ่มขึ้น
ม่ใช่ดีใจอย่างเดียวดีใจแล้วให้นึกสามข้อสุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรและเราเนี่ยตอนที่อายุตลาดบางคน40 30มาคิดว่าจะอยู่ถึง80มั้ยมั่นใจมั้ยผมไม่มั่นใจฉะนั้นช่วงนี้แหละกล่าวว่าไงอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์เยอะๆพี่น้องนั่งบนรถมาอัญญุมานกล่าวได้มั้ยได้อยู่ในครัวอ่านได้มั้ยได้อยู่ในห้องนอนอ่านได้มั้ยได้ฉะนั้นเอาปากเราเนี่ยนะอย่านินทาคนอย่าด่าคนอย่าร้องเพลงเอามาแทนอะไรนะสุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์สง่างามไหมอัลลอฮ์พี่น้องจำได้มาที่ประเทศญี่ปุ่นมีอยู่คนหนึ่งรับอิสลามไปวิจัยเรื่องน้ำเคยฟังใช่ไหมที่ญี่ปุ่นเนี่ยเอาน้ำมาวิจัยมาผสมมาสวมกล้องโมเลกุลในน้ำเนี่ยสวยมากยิ่งเอาน้ำที่ผ่านดูอาฟานผ่านเพลงผ่านดนตรีน้ำไม่สวยเลยโมเลกุลไม่สวยเอาน้ำที่เสียงกุรอานอ่านให้ฟังเอาดูอาอ่านให้ฟังโมเลกุลสวยมากยิ่งไปเอาน้ำซัมที่นครมักกะเนี่ยเอามาพิสูจน์โมเลกุลน้ำซัมสวยมากเลยอัลลอฮฺอักบัรสวยจริงๆสรุปแล้วไปไม่รอดรับอิสลามให้มาพี่น้องเอาน้ำมานะเอาน้ำมาวิจัยอย่างเดียวรับอิสลามวันนี้ถ้าเราอ่านนี่นะสุบฮานัลลอฮ์เยอะๆน้ำในตัวเราเนี่ยถามกับเนื้อใครมากกว่ากันน้ำมากกว่ากี่เปอร์เซ็นต์ 70% น่ะแล้วก็น้ำที่อยู่ในตัวเราถ้าเราอ่านสุบฮานัลลอฮ์เยอะๆดีหรือไม่ดีถ้าเราด่ามากๆไปไงอัลลอฮ์ข้าวยังบูดเลย ข้าวที่อยู่ในใต้ปิ่นโตเนี่ยเขียนคำด่าเอาไว้อะภาษาเร็วๆแล้วนะข้าวยังบูดนะถ้าเราชมอัลลอฮ์สรรเสริญอัลลอฮ์พูดแต่เรื่องดีๆน้ำในร่างกายจะเป็นยังไงโมเลกุลออกมาอัลลอฮ์อักบัรสวยจริงๆนี่วิจัยเล็กๆน้อยๆมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งรับอิสลามเป็นหมอคนนี้เป็นอย่างนี้มีมุสลิมาอยู่คนหนึ่งเนี่ยไปฝากท้องที่โรงพยาบาลแล้วก็มีหมอผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยก็มาเช็คนู่นเช็คนี่วันที่จะคลอดเนี่ยหมอผู้หญิงเนี่ยอยู่พอดีแล้วก็จะออกเวรภายในไม่กี่นาทีเนี่ยแล้วก็ผู้หญิงคนนี้ก็ร้องไห้อ่ะร้องถามหมอร้องไห้ทำไมอ่ะฉันไม่ต้องการให้หมอผู้ชายเขาต้องการจะให้หมอผู้ชายมาทำคลอดเพราะหนอคนที่จะออกเวรใช่ไหมให้หมอผู้ชายมาทำคลอดแทนนางว่าฉันหนูไม่เอาหนูเอาหมอผู้หญิงร้องจนกระทั่งหมอผู้หญิงอ่ะฉันก็จะทำคลอดให้นางถามว่าทำไมต้องเป็นฉันด้วยแล้วสามีก็พูดว่าภรรยาฉันเนี่ยไม่มีผู้ชายคนไหนเห็นหน้าภรรยาฉันนอกจากฉันคนเดียวบอกจริงเหรอบอกว่าจริงศาสนาอะไรเนี่ยศาสนาอิสลามอิสลามจะสอนอะไรบ้างแล้วผู้หญิงก็เล่าหลังจากคลอดไปแล้วเนี่ยนะฉันต้องดูแลรักษาตัวฉันอย่างน้อย40วันห้ามร่วมหลับนอนกับสามีไม่ร่วมหลับนอนกับสามีภรรยาหลังจากคลอดบุตรแล้วอย่างน้อย40วันถึง60วันบอกจริงอ่ะบอกว่าจริงอ่ะรู้ได้ไงอ่ะศาสนาอิสลามสอนหนูค่ะอัลลอฮ์สอนหนูค่ะนบีมุฮัมมัดสอนหนูค่ะเขาบอกหมอคนนี้พูดว่านี่ในยุโรปเนี่ยในฝรั่งเนี่ยประเทศฝรั่งเนี่ยคลอดลูกได้อาทิตย์สองอาทิตย์เขานอนร่วมกับภรรยาสามีกันแล้วทำให้ร่างกายอ่อนแอหมดเลยไม่สบายโรคภัยไข้เจ็บมาเต็มไปหมดเลยแล้วก็อะไรอีกฉันต้องดูแลลูกฉันด้วยน้ำนมของฉันอีก2ปีรู้ได้ยังไงอ่ะอัลลอฮ์สอนฉันนบีมุฮัมมัดสอนฉันผ่านคัมภีร์อัลกุรอานหมอเอาเรื่องสองเรื่องเนี่ยไปนั่งวิจัยอ่ะทำไมไม่ร่วมหลับนอนกับภรรยากับสามีหลังจากคลอดลูกมาแล้ว40วันถึง60วันเพราะอะไร
แล้วก็ให้นมลูกดื่มอีก2ปีไปนั่งวิจัยอยู่ประมาณ4-5เดือนมึงคุมฮิญาบมาแล้วชาติทัพอิสลามยอมจำนนตนต่อนบีไม่ใช่แพทย์สักทีนึงอ่ะจะรู้ได้ยังไงอ่ะนี่คือยอมจำนนเพราะอัลลอฮ์พูดในกัมภีร์กุรอานเอาไว้อัลลอฮ์อักบัรให้ได้พี่น้องครับฉะนั้นอิสลามเป็นของใครอัลลอฮ์เป็นเรื่องจริงครับพี่น้องเรื่องโกหกไม่มีฉะนั้นคนที่อ่านกุรอานอายานี้แล้วอ่านปฏิบัติตามกุรอานนะจะพูดอะไรก็ตามฉันจะทำงานในวันพรุ่งนี้กล่าวว่าไงนะอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้งานของเขามีบารอกัตมันมีนี่ในตัฟซีรอะไรอิบนุกะซีรนะอยู่ข้างหน้าผมนี่นะอธิบายอย่างนี้มีนบีอยู่ท่านหนึ่งชื่อนบีสุไลมานอะลัยฮิสสลามนบีสุไลมานเนี่ยเป็นลูกของนบีดาวูดอะลัยฮิมัสสลามสมัยก่อนเนี่ยมีภรรยากี่คนก็ได้และเป็นกษัตริย์ด้วยรวยด้วยความสามารถมีอัลลอฮ์ให้หมดแล้วนบีทั้งนบีเนี่ยพิเศษเลยนะมีภรรยาหลายคนแล้วก็พูดว่าคืนนี้ฉันจะนอนกับภรรยาทุกคนแล้วก็อยากได้ลูกเป็นผู้ชายพอลูกออกมาเนี่ยจะได้เอามาปกป้องศาสนาของอัลลอฮ์แต่ไม่ได้กล่าวอินชาอัลลอฮ์ไม่ได้กล่าวอินชาอัลลอฮ์อาจจะเป็นลืมไปก็ได้ใช่ไหมร่วมกับนอนกับภรรยาทุกคนไม่ได้ลูกสักคนยังได้มาคนเดียวเห็นไหมเพราะไม่ได้กล่าวอะไรนะอินชาอัลลอฮ์นี่เรื่องของนบีสุไลมานนบีดาวูดสุไลมานห่างกับนบีมุฮัมมัดรู้กี่พันปีไปน้องอัลลอฮ์เล่าหมดเลยให้ฟังนบีสุไลมานอัลลอฮ์อักบัรมีภรรยาหลายคนและตั้งใจว่าจะร่วมกับภรรยาจะอยากได้ลูกมามีภรรยากี่คนก็ลูกเท่านั้นคนละคนละคนละคนเสร็จแล้วได้มาคนเดียวสาเหตุเพราะไม่ได้กล่าวอินชาอัลลอฮ์นี่ก็เป็นข้อเตือนใจเหมือนกันคนที่มีภรรยาร่วมแล้วนอนกับภรรยาไม่ใช่เซ็กอย่างเดียวนะต้องนึกเนี่ยที่เราร่วมกับภรรยาอยากได้ลูกอะอินชาอัลลอฮ์ต้องขอดุอาพี่น้องครับนี่บางคนเนี่ยดุอาไม่เคยขออัลลอฮ์ให้มาลืมอีกอ่ะนึกว่ากูแน่กูเก่งกูฉันนั้นฉันนี่ทำตัวโกหกหมดเลยเนี่ยก็ให้อยู่ไปอ่ะอยู่แค่โลกเดียวนะโลกหน้าหมดสิทธิ์แล้วนะแค่ตายนะแค่ตายก็เจอปัญหาแล้วตอนนี้ก็อยู่ไปก่อนน่ะชีวิตของเรานี่ต้องเชื่อมีตาต้องมีโลก4โลกใช่มั้ยเรานี่นะ1โลกอะไรโลกอาลามวิญญาณรู้ว่าก่อนหน้าที่เราจะมานี่ใบนี้โลกแล้วโลกใบที่สองแล้วก็โลกอาลามบัซซักแล้วก็โลกกิยามะใช่ไหมแต่คนกาเฟตเนี่ยเชื่อว่าเขาคือโลกเดียวใช่ไหมถามท่านเป็นวังว่าเราเนี่ยตายกี่ครั้งเกิดกี่ครั้งอ้าวถ้าเกิดครั้งเดียวตายครั้งเดียวบางกิยามะก็ไม่มีสิอ้าวแต่เกิดกี่ครั้งแล้วเกิด2ครั้งตาย2ครั้งเป็นเรื่องจริงอัลฮัมดุลิลลาห์เอาตายครั้งแรกตอนไหนตายครั้งแรกเนี่ยตอนที่เราอยู่ในโลกแห่งวิญญาณนั่นเขาเรียกว่าตายนี่ภาษากุรอานเลยนะตอนที่เราอยู่ในท้องมะเราเนี่ยนะนั่นเขาเรียกว่าตายพอเรามาอยู่บนโลกดุนยาใบนี้พอเกิดมาอันนี้เกิดครั้งแรกเดี๋ยวต่อไปตายครั้งที่สองแล้วก็วันกิยามะเกิดครั้งที่สองลงว่าเราในตายกี่ครั้งนะตาย2ครั้งแล้วก็เกิด2ครั้งนี่อีมานเพิ่มเต็มเลยอัลลอฮฺอักบัรนี่เรื่องตายแล้วฟื้นนี่แหละพี่น้องคนทั้งโลกในส่วนใหญ่ไม่เชื่อนะว่าตายแล้วฟื้นไม่เชื่อเพราะมันพิสูจน์ไม่ได้ไงพี่น้องนักวิทยาศาสตร์ระดับไหนก็ตามเจอเรื่องตายแล้วฟื้นเนี่ยหมดความสามารถเลยนี่แหละต้องเรียกอีมานบิลเรบเชื่อในสิ่งที่เร้นลับที่อัลลอฮ์ในกัมภีร์ในกัมภีร์กุรอานตกลงว่านบีดาวูดนี่นะมีภรรยาหลายคนแล้วก็บอกว่าฉันจะร่วมหลับนอนกับภรรยาทุกคนหวังได้ลูกทั้งหมดเลยเสร็จแล้วก็อัลลอฮ์ไม่ให้เลยเพ
ราะว่าไม่ได้กล่าวคำว่าอินชาอัลลอฮ์แล้วก็นบีมุฮัมมัดมีอยู่ครั้งหนึ่งเหมือนกันคนยะฮูดีมาถามนบีทำไมต้องส่งยะฮูดีเพราะยะฮูดีเป็นคนที่แอนตี้อิสลามแล้วก็ไม่เชื่อว่ามุฮัมมัดเป็นนบีคนสุดท้ายแล้วก็ไม่เชื่อว่ามุฮัมมัดเนี่ยเป็นนบีของโลกด้วยก็เขาก็ต่อต้านนบีมาตลอดเขาก็ส่งคนไปถามนบีไปถามเรื่องวิญญาณไอ้คนนี้ก็ไปกับยะฮูดีสั่งก่อนนะอย่าไปเรียกว่ามุฮัมมัดเป็นนบีนะเดี๋ยวนบีจะพองให้เรียกมุฮัมมัดอย่างเดียวพอไปถามว่าวิญญาณคืออะไรไปถามมุฮัมมัดถ้ามุฮัมมัดเป็นนบีจริงนบีมุฮัมมัดจะตอบได้ถ้าเป็นนบีไม่จริงเขาตอบไม่ได้หรอกก็มีตัวแทนของยะฮูดีไปหานบีรู้เปล่าออฟฟิศนบีอยู่ที่ไหนออฟฟิศนบีอยู่ที่บ้านนบีหรือมัสยิดทุกมัสยิดครับนบีเอามัสยิดเป็นออฟฟิศที่ทำงานของนบีแต่พวกเราวันนี้สร้างสุราและสร้างออฟฟิศต่างหากใช่ไหมนะแต่นบีเนี่ยใช่มัสยิดเป็นออฟฟิศที่ทำงานเพื่อจะได้วางตัวสง่างามไม่พูดจาตลกไม่สูบบุหรี่ไม่ถอดอะไรนะทกข้าอะไรนะเปิดอวัยวะไม่มีตั้งตาเรียบร้อยอยู่ในมัสยิดผมเป็นบ้านของอัลลอฮ์ใช่ไหมคำถามนบีว่าวิญญาณคืออะไรนบีพูดว่าพรุ่งนี้ฉันจะตอบให้ I will reply tomorrow พรุ่งนี้ฉันจะตอบคำถามว่าวิญญาณคืออะไรแต่ไม่ได้กล่าวคำว่าอินชาอัลลอฮ์ญิบรีลไม่ลงมา15วันระหว่าง15วันเนี่ยพวกยิวอ่ะนั่นแหละไหมมั้ยล่ะ15วันแล้วก็ตำเยด้วยนะชัยฏอนของมุฮัมมัดไม่ลงมาแล้วมันเรียกมลาอิกะฮ์ว่าอะไรชัยฏอนที่มันดูถูกเหยียดหยามอิสลามพอญิบรีลลงมาหลังจาก15วันมาเล่าให้ฟังแล้วก็ถามว่าทำไมถึงมาช้าก็ท่านนบีทำผิดผิดที่ไม่ได้กล่าวคำว่าอินชาอัลลอฮ์ให้ไหมพี่น้องตกลงว่านบีสุไลมานก็พลาดมาแล้วนบีมุฮัมมัดอัลลอฮ์ปกป้องเอาไว้นะแล้วก็เล่าให้ฟังอ่ะแก้ไขปรับปรุงนั่นเฉพาะนบีไอ้พวกเรานี่พี่น้องครับอัลลอฮ์อักบัรต้องรักษามารยาทเนี่ยมารยาทนะว่าเช่นจะทำอะไรก็ตามในวันอีก5นาทีข้างหน้าก็ต้องพูดว่าอินชาอัลลอฮ์ฉันจะกินข้าวกับคุณอินชาอัลลอฮ์ฉันจะนั่งรถไปกับคุณอินชาอัลลอฮ์ให้พูดให้ติดปากพี่น้องอันนี้คนซาอุดีพูดติดปากจนกระทั่งคนไทยว่าถ้าอินชาอัลลอฮ์ซาอุดีนะหาร5อันนี้ก็ตำหนิกันเองนะก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าหลักการอิสลามจะทำอะไรในวันพรุ่งนี้ต้องกล่าวว่าอินชาอัลลอฮ์เอาต่อมาครับวัซกุรร็อบบะกะอิซานะซีตะวะกุลอะซาอัยยะฮดียานีร็อบบีلأقرب من هذا رشدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشداอัลฮัมดุลิลลาห์วะซกุรวะซกุรนี่รู้มั้ยแปลว่าอะไรรู้มั้ยจงนึกถึงอัลลอฮ์จงรำลึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์สั่งนะสั่งกับนบีมุฮัมมัดเอ๋ยจงนึกถึงอัลลอฮ์แล้วก็สั่งพวกเรามั้ยแน่นอนสั่งคนที่อ่านกุรอานนี่แหละว่าอุซกุรท่านจงนึกถึงอัลลอฮ์ใครครับรับบากาพระผู้อภิบาลของท่านไม่ใช่พระเจ้ารับบุญแปลว่าพระผู้อภิบาลอีลาฮุนแปลว่าพระเจ้ารับบุญแปลว่าผู้อภิบาล
รับผิดชอบดูแลทั้งหมดรับบุญเนี่ยนะรับบุษมาวาตอัลลอฮ์เป็นผู้ดูแลชั้นฟ้าแผ่นดินคำว่าอีลาฮุนแปลว่าพระเจ้าไม่ให้ก้มลงกราบสิ่งอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้นนี่เป็นอะกีดะห์ศาสนาอิสลามไม่อนุญาตให้ก้มลงกราบใครเลยนะแล้วก็นึกถึงใครมากก็ไม่ได้ให้นึกถึงอัลลอฮ์พระผู้อภิบาลของท่านองค์เดียวเท่านั้นอยู่กับอัลลอฮ์องค์เดียวปลอดภัยอัลลอฮ์อักบัรนึกถึงอัลลอฮ์นึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยต้องใช้ภาษาด้วยนะอย่างในตอนแรกซุบฮานัลลอฮ์ใช่ไหมอัลฮัมดุลิลลาห์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์เนี่ยภาษานี้ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรซุบฮานัลมะลิกิลกุดดุสเนี่ยเป็นภาษาทั้งหมดประมาณ 7-8 ประโยคนี่มาจากกุรอานทั้งหมดอิหม่ามอิบนุตัยมียะห์ เราะฮิมะฮุลลอฮ์เป็นอิหม่ามนะอยู่ในโลกอาหรับนี่แหละครับพี่น้องเป็นอาเลมอุลามะที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่งเวลาท่านมีอะไรอ่ะมีคำถามเข้ามาเยอะมาถามเนี่ยบางทีก็ค้นเนี่ยนะบางทีมันก็คิดอะไรไม่ออกอ่ะทำไงอ่ะเอากุรอานอายะห์นี้มาเตือนวัสกุรรับบะกะจงนึกถึงพระผู้อภิบาลของท่านอิซานาซีตะเมื่อท่านลืมนึกอะไรไม่ออกก็เรียกว่าลืมใช่ไหมใช่นึกถึงอัลลอฮ์สิเวลาท่านลืมลูกถามมะสัญญาว่าจะพาหนูไปเที่ยวเชียงใหม่เมื่อปีที่แล้วเนี่ยมะยังไม่ได้พาไปเลยมะว่ามะลืมไปแล้วจะว่าเมื่อไรนะให้นึกถึงอัลลอฮ์การนึกถึงอัลลอฮ์ทำให้เราลืมของที่ลืมไปมาหมดเลยอ่ะถึงแม้ว่าลืมไปแล้วเป็นปีก็ตามใครมาทวนความจำเราให้กล่าวว่าไงอัลลอฮ์อูซุบิลลาฮิชะฏอนอญีบิสมิลลาฮิรเราะห์มานอัลลอฮ์เฮ้ยใช่ลืมไอ้ลืมไปหายไปตั้งนานแล้วก็จำได้อีกทีนึงใครให้อัลลอฮ์ให้ฉะนั้นนึกถึงพระผู้อภิบาลของท่านเยอะๆดีได้ไม่ดีถ้าไม่ดีอัลลอฮ์ไม่เล่าในวรรคนี้หรอกวัซกุรร็อบบะกะอิซานาซีตะวัซกุรแปลว่านะจงนึกถึงรู้จงรำลึกพระผู้อภิบาลของท่านเมื่อท่านนาซีตะเหมือนกันนึกถึงอัลลอฮ์ตอนไหนอีกเมื่อเวลาท่านกอฎอบะโกรธเวลาโกรธให้นึกถึงอัลลอฮ์เยอะๆเวลาทะเลาะกันเถียงกันในบ้านเนี่ยใครนิ่งก่อน โอ้โหเก่งจริงๆไม่ต้องสอนแล้วพอแล้วใช่ไหมเนี่ยเวลาทะเลาะกันเถียงกันโกรธกันในบ้านคนต้องมีคนนิ่งก่อนคนนึงเนี่ยอัลลอฮ์สั่งผ่านนบีให้ญิบรีลมาสอนให้นบีมาสอนให้ใครนิ่งก่อนนบีนิ่งก่อนทำเป็นแบบอย่างเอาไว้แล้วพวกเราวันนี้ใครนิ่งก่อนเหมือนนบีก็สามีต้องนิ่งก่อนโอ้โหเสียฟอร์มหรือเปล่าเนี่ยเออใช่เราเอาเงินให้ภรรยาชายเดือนละ 20,000 ปลูกบ้านให้ซื้อรถให้เวลามีปัญหาสามีนิ่งก่อนเนี่ยมันเสียฟอร์มหรือเปล่าไม่เสียครับเองปฏิบัติตามคำสั่งอัลลอฮ์มีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์มหาศาลเลยครับพี่น้องอัลลอฮ์พี่น้องครับนี่อิสลามเห็นยังครับอย่าเอาอารมณ์มาใช้อารมณ์เนี่ยโยนทิ้งไปเลยพี่น้องเอาหลักการเออเถียงกันในบ้านนี่ในตัฟซีรอธิบายนะอิซานาซีตะอิซากอดอบัตเมื่อเวลาท่านโกรธโอ้ท่านโกรธนิสัยคนเดิมๆนิสัยพวกเราเดิมๆนี่นะถ้ายังไม่เรียนอิสลามเนี่ยนะใจร้อนหมดใช่หรือไม่ใช่นี่ขนาดเรียนแล้วยังใจร้อนใช่ไหมนี่ขนาดเหยียบแล้วนะยังมีขึ้นมาอีกอ่ะทีนี้นบีสอนถ้าจะใจร้อนเนี่ยมาถึงให้รีบทำเลยนะมีอยู่สี่รายการให้รีบทำเลยเนี่ยหนึ่งเวลามีคนตายเกิดขึ้นในบ้านไม่ต้องรอเก็บศพร้อยวันไม่ต้องให้รีบอะไร
ผมมีเพื่อนพุทธคนหนึ่งเขาเก็บแม่เก็บศพแม่ไว้บนบ้านร้อยวันถามว่าทำไมเก็บนานเหลือเกินล่ะเขาก็ตอบไม่ได้แต่ของอิสลามเนี่ยพอตายแล้วให้รีบไรนะรีบฝังนี่แหละให้รีบเลยอย่ารออย่ารอพี่น้องเอาบุคคลตัวอย่างบุคคลตัวอย่างในสมัยนบีลูกสาวนบีท่านหญิงฟาติมะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาเสียชีวิตสามีชื่อไซนาอาลีเสียชีวิตตอนหลังนมาตอัสรีเขาฝังหลังนมาตอิชากี่ชั่วโมง2ชั่วโมงไม่ถึงไม่เห็นอ่ะเห็นมั้ยนี่อ่ะรีบเลยไม่มีปัญหาท่านใจเย็นๆนะใจเย็นน่ะเป็นคนมีศาสนามีคนมีคุณธรรมให้รีบทำได้ไม่อยู่4รายการ1เวลาคนตายในบ้านอย่าเก็บศพเอาไว้นาน25ชั่วโมงเก็บไปทำอะไรคนตายต้องการรางวัลรางวัลของเขารออยู่ในสุสานนู่นเห็นยังครับนี่ใครสอนพี่น้องครับนบีมุฮัมมัดเล่าให้เราฟังอัลลอฮ์เล่าไอ้ความรู้เหล่านี้เนี่ยคิดเองไม่ออกนะพี่น้องครับท่านรีบฝังเลยเรื่องที่2เวลามีหนี้ให้รีบใช้เห็นมั้ยที่อิสลามสอนน่ะแต่วันนี้ประเทศญี่ปุ่นก็บอกว่าผ่อนชำระก็ได้ให้ห้อให้2ปี3ปีดอกเบี้ยตามมาด้วยใช่ไหมบาปมาแล้วฉะนั้นรีบใช้ให้หมดเรื่องที่3เวลามีแขกมาอยู่มาถึงบ้านเราให้รีบอะไรต้อนรับแขกอิสลามหมดเลยพี่น้องครับพี่น้องผมถามท่านพี่น้องว่าแขกที่มาคนแรกของโลกนบีคนใดที่ต้อนรับแขกคนแรกของโลกอ้าวนบีได้ทราบไหมอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามนบีอิบรอฮีเป็นนบีคนแรกที่ต้อนรับแขกของโลกเลยพี่น้องเล่าให้ฟังนิดหนึ่งนบีอิบรอฮีมเนี่ยมีลูกคนแรกชื่ออะไรนะอิสมาอีลแล้วก็อัลลอฮ์ให้วะฮีให้เอาภรรยาและลูกไปไว้ที่มักกะใช่ไหมแล้วตัวท่านก็กลับมาอยู่ที่ประเทศเนี่ยประเทศอะไรนะประเทศซีเรียเนี่ยประเทศในปาเลสไตน์เนี่ยปาเลสไตน์ตอนนั้นจะไปทีนึงแล้วต่อมานะครับอัลลอฮ์ให้มีลูกอีกคนหนึ่งตอนอายุชราแล้วนะแก่แล้วตอนที่จะมาบอกให้มีลูกนะยิบรีนมาที่บ้านญิบรีลมาท่านก็ไม่รู้ว่าเป็นมลาอิกะห์นึกว่าเป็นคนนึกว่าแขกธรรมดาเป็นคนมานั่งอยู่ในบ้านรู้ป่ะท่านเสิร์ฟอาหารไงมั้ยเอาเนื้อแพะย่างอร่อยอร่อยเนี่ยมายื่นให้กับแขกที่อยู่ที่บ้านแล้วก็มลาอิกะห์กินอาหารมั้ยพอไม่กินอาหารนบีก็ตกใจนบีบอกว่าอาลาตะกูลูนทำไมไม่กินทำไมไม่ชิมดูมั่งล่ะมือก็ไม่ยื่นมาด้วยชักกลัวเลยเอ๊ะนี่วันละนี่เป็นคนแบบไหนเนี่ยพอรู้ตัวว่าเป็นแสดงตัวนิดนึงท่านเป็นมลาอิกะห์อัลฮัมดุลิลลาห์สบายใจเลยแขกมาบ้านไม่กินอาหารชักกลัวสิพอแสดงตัวฉันเป็นมลาอิกะห์สบายใจมาทำไมมลาอิกะห์มาเล่าอ่ะคุณจะมีลูกอีกคนหนึ่งนี่ญิบรีลลงมาหาท่านนบีถึงบ้านเลยมาเล่าว่าคุณจะมีลูกอีกคนหนึ่งแล้วก็ภรรยาของท่านเนี่ยอายุเยอะแล้วนะยืนห่างๆอยู่ก็ถามมาว่าฉันจะมีลูกได้ยังไงอายุแก่ขนาดนี้แล้วมาเลกาตอบว่าไงอัลลอฮ์จัดให้ได้เป็นน้องครับเห็นยังครับตัวหลังว่าคนแก่มีลูกได้ไหมถ้าเราจะให้นะเห็นไหมฉะนั้นคนที่แต่งงานไม่มีลูกอย่าท้อแท้ใจขออีกเพราะมีพี่น้องหลายคนโทรศัพท์มาหาผมอาจารย์นี่ฉันเนี่ยแต่งงานมา10ปีไม่มีลูกเดี๋ยวนี้ไม่ขอเขอแล้วขอไปอีกขอจนกระทั่งตายนั่นแหละคือนี่ดูอามี5อย่างเรื่องดูอามี5อย่าง1ขอแล้วได้เลย2ขอแล้วได้ช้า
รู้ไหมขออะไรได้ช้านบีนบีอิบรอฮีมนี่ขอดุอาให้นครมักกะมีนบีมาคนหนึ่งคือนบีมุฮัมมัดนี่นะกว่านบีมุฮัมมัดจะมาเนี่ยรอกี่พันปีเป็นพันพันปีนะพี่น้องอะนบีอิบรอฮีมมีอิสมาเอลอยู่ที่มักกะใช่ไหมพอนบีอิสมาเอลตายแล้วไม่มีนบีมาเลยนะเป็นพันพันปีพี่น้องพอพันปีเนี่ยเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนจากอัลลอฮ์มาเคารพบูชาเจเวตแทนในกาบ้านมีเจเวตเท่าไหร่320เจเวตอยู่ในกาบ้านปัจจุบันเนี่ยนึกถึงภาพในอดีตโอ้โหที่นั่นก็ไม่เบาเหมือนกันเพราะนบีไม่มานบีอิบราฮิมขอดุอาต่ออัลลอฮ์ว่าบะอัสฟีฮิมรอซูลัมมินฮุมยัตลูอะลัยฮิมอายาติฮิวะยุซักกีฮิมวะยุอัลลิมุฮุมุลกิตาบะวัลฮิกมะห์ขอดุอาอยู่ในกัมภีร์ซูเราะห์อยู่ในซูเราะห์บะเกาะเราะห์เนี่ยกว่าจะมีนบีมุฮัมมัดมาเป็นพันๆปีนี่จะต้องการจะบอกว่าขอแล้วได้ชาเรื่องที่3ขออย่างนึงอัลลอฮ์ให้อีกอย่างนึงเช่นขอดุอาให้ลูกอยากได้ลูกผู้ชายอัลลอฮ์ให้ลูกผู้หญิงมีมาแล้วในอดีตใครรู้ไหมรู้จักนางฮันนาไหมนางฮันนามะของนบีมะของนางมารยัมนางฮันนาเนี่ยแม่ของนางนบีนางมารยัมเนี่ยขอดุอาต่ออัลลอฮ์อยากได้ลูกผู้ชายเพราะว่าอยากจะให้ลูกผู้ชายเนี่ยไปรับใช้มัสยิดอัลอักซอขอดุอาอัลลอฮ์ให้นางท้องพอคลอดออกมาเป็นผู้หญิงนางฮันนะนางก็บอกว่าอะไลซาซะกะรุกัลอุนซาวะอินนีซัมมัยตุฮามารยัมวะอินนีอูอีซุฮาบิกะวะซุรริยะตะฮามินัชชัยฏอนิรรอญีมอัลลอฮ์จะฉันขอลูกผู้ชายจะร้องให้ลูกผู้หญิงไม่เหมือนกันนะลูกผู้หญิงกับลูกผู้ชายและนางขอดุอาให้กับลูกสาวตัวเองอ่ะโอ้อัลลอฮ์คุ้มครองอย่าให้ชัยฏอนมาสัมผัสหลานด้วยคือนบีอีซาเผื่อไว้เลยเฮียขอให้ลูกฉันอย่าให้ชัยฏอนมาสัมผัสและหลานลูกของนางมารยัมมาถึงหลานฉันเนี่ยอย่าให้ชัยฏอนมาสัมผัสนี่ขอลูกผู้ชายจะร้องให้ลูกผู้หญิงแล้วก็เป็นยังไงเป็นประวัติศาสตร์เลยมินบีอีซาออกมาผ่านนางมารยาไม่มีสามีโอ้โหกลายเป็นพระเจ้าไปแล้วใช่หรือไม่ใช่ผมเล่าเรื่องกับพระเจ้านิดหนึ่งคนจะเป็นพระเจ้าได้ต้องมีสี่ลักษณะใครอยากเป็นพระเจ้านะต้องมีสี่นี่นะถ้ามีสี่ไม่ได้อย่าคิดเป็นมีเป็นอย่าอ้างตัวเป็นพระเจ้าหนึ่งอัลลอฮ์พระเจ้าต้ององค์เดียว2ได้ไหม3ได้ไหมคนเรื่องที่1นะเรื่องที่2ลัมยะลิดวะลัมยูลัดต้องไม่มีพ่อและไม่มีลูกด้วยไม่ประสูติและถูกประสูติใครเป็นไหมจะเป็นพระเจ้าเนี่ย1ต้องไม่ถูกบังเกิดมาแล้วก็ไม่มีลูกไม่มีพ่อไม่มีลูกข้อที่สองนี่ก็หาไม่เจอแล้วผลโลใช่ไหมไม่ใช่เรื่องที่สามอัลลอฮุสมัดพระเจ้าต้องเป็นที่พึ่งของทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้เรื่องที่สามนะเรื่องที่สี่วะลัมยะกุลละฮูกูฟุบอนอะฮัดไม่มีอะไรมาเสมอเหมือนกับพระเจ้าถึงจะเป็นพระเจ้าได้ต้องมีสี่อย่างใช่ไหมหนึ่งกี่องเดียว2เป็นที่พึ่งของสรรพสิ่งทั้งหมดอันที่3ไม่มีพ่อและไม่มีลูกไม่มีเมียไม่มีลูกไม่มีหลานไม่มีเหลนอัลเลาะห์ไม่เหงาหรอกครับพวกเราต่างหากที่ไม่เราไม่มีเมียมันก็เหงาไม่มีสามีก็เหงาแต่งงานแล้วมันมีลูกก็เหงาไม่มีเหลนก็เหงาใช่ไหมแต่อัลเลาะห์เหงามั้ยไม่เหงาท่านใครอยากจะเป็นพระเจ้าบนโลกใบนี้ต้องมีลักษณะกี่ประการ4ประการใครอยากเป็นเชิญเลยถ้ามีไม่ได้นั่งเงียบๆกราบอัลลอฮ์นู่นสบายใจไหมพี่น้องวันนี้เราจะหาพระเจ้าเนี่ยต้นไม้จะไม่ใหญ่ๆมีผ้าแดงไปคลุมเยอะเพราะอะไรอ่ะ
แล้วก็หาเลขหมดเลยไม่เห็นอ่ะมันสง่างามตรงไหนอ่ะพี่น้องซื้อหวยอิสลามอนุญาตไหมเห็นไหมทำของฮารามหมดเลยน่ะแล้วไปกราบต้นไม้น่ะอนุญาตไหมอิสลามทำผิดไหมถ้าจะไม่เอาล่องให้อยู่อ่ะก็เองเอาโลกเดียวไงโลกนี้โลกเดียวโลกอาคิเราะห์ไม่มีสิทธิ์นะตายแล้วหมดสิทธิ์นะลองตายดูสิพี่น้องแค่ไม่ต้องตายหรอกพอตายแล้วแบกใส่โลงตอนนั้นแหละแค่แบกใส่โลงนี่นะคนตายจะพูดว่าพาฉันไปไหนถ้าคนไม่เอาอัลลอฮ์ไม่เอารอซูลนะพาฉันไปไหนคนแบกไม่ได้ยินแต่คนที่ได้ยินคือสรรพสิ่งใส่เดือนแมลงปองแมลงปองได้ยินหมดเลยว่าเอ็งทรมานฉันเหลือเกินถ้าเราเป็นคนมีศาสนาแค่แบกใส่ลงว่ากอดดีโมนีรีบพาฉันไปไวๆรีบพาฉันไปไวๆเอาจะเอาภาษาไหนจะเอาภาษารีบพาฉันไปหรือว่าพาฉันไปไหนเอาเลือกเอาพี่น้องถ้าอยู่แบบไม่มีศาสนาเอ็งจะพาฉันไปไหนเอ็งจะพาฉันไปไหนตะโกนพี่น้องคนแบกไม่ได้ยินแต่แพะแกวัวควายได้ยินหมดเลยนี่ใครเล่าให้ฟังอัลลอฮ์เล่าให้นบีมาฝัดให้ญิบรีลให้นบีมาสอนเราวันนี้อัลลอฮ์เรื่องอิสลามเป็นศาสนาของอัลลอฮ์นะเรื่องจริงครับผมก็นึกเหมือนกันเอ๊ะใครสร้างอัลลอฮ์ตอนเป็นนักเรียนน่ะก็นั่งคุยกันน่ะใครสร้างอัลลอฮ์อัลลอฮ์มายังไงพอมาถึงตรงนี้ซาตานมาแล้วต้องกล่าวอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮุสซะมัดลัมยะลิดวะลัมยูลัดวะลัมยะกุลละฮูกุฟุวันอะฮัดอัลฮัมดุลิลลาฮิสบายใจวัซกุรร็อบบะกะอิซานะซีตะนะซีตะแปลว่าท่านลืมตะกี้ร่วงใจร้อนมีอยู่กี่ข้อนะ4ข้อใช่มั้ยข้อที่1อะไรนะเวลามีคนตายให้รีบจัดเวลามีหนี้ให้รีบใช้เวลาแขกมาบ้านให้รีบต้อนรับแขกใช่ไหมข้อที่4เวลาลูกสาวโตแล้วต้องนึกสามีให้ลูกสาวอย่าให้หาเองมันจะไปหาในม็อบหานอกม็อบก็ได้แต่ต้องมีศาสนานะอัลลอฮ์นี่เรื่องอย่างนี้เนี่ยใครสอนเราอิสลามสอนนอกนั้นใจเย็นๆพี่น้องใจเย็นๆจ้าจ้าหน่อยก็ได้พี่น้องครับตื่นนอนอย่าเพิ่งตื่นพรวดพราดนะตอนตะฮัจญุดน่ะเดี๋ยวมันจะมืดหน้าเวลาลืมตาบนที่นอนอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาซีอะฮยานาบาดะมาอะมาตานาวะอิลัยฮินนุชูรจะขึ้นนมาดีหรือไม่ขึ้นดีเอามือลูบหน้าอย่างนี้ทำไมเพราะนบีมุฮัมมัดทำถ้านบีไม่ทำเราไม่ทำเพราะเราเพราะอัลลอฮ์สั่งเราว่าให้มองรูปแบบนบีมุฮัมมัดแล้วก็จะกานะละกุมฟีรอซูลิลลาฮิอุสวะตุนฮะซะนะแท้จริงในตัวท่านในตัวนะในตัวท่านนบีมุฮัมมัด23ปีเป็นแบบอย่างที่ดีที่สุดสำหรับคนที่หวังว่าจะไปพบกับอัลลอฮ์หวังว่าตายแล้วต้องฟื้นต้องไปยืนอยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์แล้วหวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์ต้องเดินตามนบีมุฮัมมัดทุกขั้นตอนนบีเอามือลูบหน้าลูบอย่างนี้ลูบครั้งเดียวเราก็ทำตอนลุกขึ้นอย่าพูดพลาดใจเย็นๆค่อยๆขึ้นถ้านมาดีหรือไม่นมาดีบางคนขึ้นมาฉี่ตอนนอนต่อมีไหมเมื่อก่อนเนี่ยเยอะเดี๋ยวนี้ชักดีขึ้นใช่ไหมอัลลอฮฺอักบัรลุกขึ้นนมาตะฮัจญุดได้อะไรอ่ะเรื่องที่หนึ่งตะฮัจญุดเนี่ยนะใบหน้าของคนลุกขึ้นนมาตะฮัจญุดมีรัศมีนี่ใครบอกเราพี่น้องอัลลอฮฺให้ญิบรีลมาบอกกับนบีมาสอนอุลามะห์มาอธิบายต่อพี่น้องครับลุกขึ้นนมาตะฮัจญุดเนี่ยทุกคืนได้ไหมได้ขึ้นไหวเปล่าแต่ลุกขึ้นไหวต้องรีบนอนแต่หัวค่ำตามใครตามสุนนะนบีมุฮัมมัดเห็นไหมพี่น้องโอ้พี่น้องลุกขึ้นเถอะ
นอนแต่หัวค่ำหลังนมาศอิชาสองทุ่มครึ่งรีบนอนได้แล้วพี่น้องทีนี้ก่อนนอนทำไงแปรงฟันก่อนไม่ใช่ฝรั่งสอนใครสอนนบีมุฮัมมัดสอนโรคโควิดเนี่ยไม่ติดกับมุมินเพราะเอาซุนนะห์นบีมาใช้นบีเนี่ยออกสั่งให้แปรงฟันวันละเท่าไหร่ห้าครั้งทุกครั้งที่จะไปนมาศแล้วก็นบีเนี่ยออกนอกบ้านทุกครั้งพอเข้าบ้านนบีทำอะไรก่อนล้างมือกับแปรงฟันโรคโควิดอยู่ไหมบาย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 ฉันมาอยู่กับบ้านนี้แล้วมันเอาซุนนะห์นบีมาใช้แปรงมันล้างมือแล้วก็แปรงฟันอาบน้ำนมาศห้าครั้งแล้วก็ออกนอกบ้านวันหนึ่งสามสามสี่ครั้งทุกครั้งที่เข้าบ้านนบีจะล้างมือกับแปรงฟันกี่ครั้งแล้วครับห้าหกเจ็ดแปดกินข้าวอีกสามมือเก้าสิบสิบเอ็ดอัลลอฮฺอักบัรสง่างามไหมไซดีนาบิลาลรอฎิยัลลอฮุอันฮุเข้าสวรรค์เมื่อเปรียบเทียบกับฟิรอูนฟาโรฟาโรเป็นอะไรตำแหน่งเป็นพระราชาอยู่บ้านกระต๊อบหรือบ้านวังพระราชวังทหารดูแลเท่าไหร่ 35,000 ท่านนี่องค์ครับไซนาบิลานมีพระราชวังไหมพระราชวังมีไหมไม่มีมีภรรยารวยไหมภรรยาไม่มีด้วยผิวอะไรครับผิวดำเป็นอะไรก่อนหน้านี้เป็นทาสแล้วก็ถูกทรมานใช่ไหมแล้วก็มาอยู่กระต๊อบเพิงหมางแงนที่ท่านนบีจัดเอาไว้ริมมัสยิดไม่ใช่พระราชวังเอากระต๊อบเล็กๆอดมือกินมือแต่ที่ท่านรักษาอาบน้ำนมาศเป็นอาวุธครับแล้วก็นบีขึ้นมิอรอญพอขึ้นไปก็ยิบรีนพาทัวร์หมดเลยไงทัวร์ชั้นฟ้าหมดเลยเห็นทุกอย่างเลยตอนสุดท้ายก็เข้าไปอยู่ในสวนสวรรค์พอเข้าไปเห็นไซนาบิลานเนี่ยเดินอยู่ข้างหน้าท่านจำรองเท้าได้รองเท้าขาดๆนึกโอ้ไซนาบิลานเนี่ยเดินอยู่ข้างหน้าฉันเนี่ยถ้ายังว่าเข้าสวรรค์ก่อนหน้านบีใช่ไหมพอลงจากมิอรอญลงมาเนี่ยมาเจอไซนาบิลานที่มัสยิดก็ถามบาเลียนตาอ่านตาอ่านมานี่มานี่มานี่ฉันขึ้นไปมิอรอชเห็นคุณอยู่ในสวนสวรรค์เดินอยู่ข้างหน้าฉันทำอะไรเป็นความดีที่อัลลอฮ์พอใจหรือท่านเล่าเองทุกครั้งที่น้ำนมาศหมดฉันจะเก็บน้ำนมาศปูดูพี่น้องเก็บน้ำนมาศอย่าดูถูกน้ำนมาศนะพี่น้องนะน้ำนมาศนี่บารักัตกับชีวิตคนกาเฟตอ่านนมาศเป็นไหมเห็นยังฟาโรห์อ่านนมาศเป็นไหมไม่เป็นแล้วเราเนี่ยวันนี้อัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับอ่านนมาศเป็นนี่มันยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะแล้วไอ้ท่าอ่านนมาศนี่ใครสอนอัลลอฮ์สอนผ่านญิบรีลมหานบีพี่น้องมันยิ่งใหญ่อัลลอฮุอักบัรเนี่ยคนอ่านนมาศต้องร้องไห้บ้างอัลลอฮุอักบัรร่างกายสะอาดหมดเลยนะพี่น้องไอตอนหลังๆนี่เมื่อวานที่นบีขึ้นไม่รอดเนี่ยตอนหลังมายังไม่มีไม่มีอะไรเลยอย่าโลภอักบัรใช่ใช่ที่ผมจะเล่าต่อไปนี่ไงพี่น้องอาบน้ำนมาศเสร็จแล้วก็อาบนมาศเสร็จแล้วก็นมาศสองให้เกียรติอาบน้ำนมาศต้องการจะคุยว่าฟาโรห์มีทุกสิ่งทุกอย่างแต่ไปนรกบิลานมีอะไรมีน้ำนมาศก็มีนมาศมีอาซานสามรายการนี้ไปสวรรค์ไม่มีบ้านก็ไปสวรรค์ได้อะได้ไม่ได้ไม่มีรถไปสวรรค์ได้ไหมไม่มีพระราชวังอยู่ไปสวรรค์ได้ไหมขอให้มีอัลลอฮ์มีรอซูลมีอีมานมีตักวามีน้ำนมาศมีนมาศมียากีนมีอิซานมีอิคลาสแค่นี้ไปสวรรค์ได้ไหมอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องเอาอยากไปสวรรค์หรืออยากไปนรกเชิญเลือกเอาเอง
ไปสวรรค์ไม่ต้องลงทุนเลยไปน้องแค่อาบน้ำนมาศนมาศให้ครบเวลาอ่านกุรอานเล่มนี้แล้วก็บริจาคติดต่อกับญาติพี่น้องขอดูอาซึกรุลลอฮ์เยอะๆพี่น้องได้ไปสวรรค์หมดอัลฮัมดุลิลลาฮ์อินชาอัลลอฮ์นะครับพี่น้องเอาตัวมาครับอ๋ออันนั้นอันที่สี่ขอแล้วไม่ได้แต่บาละไม่มีบาละไม่มีบาเรียวจะมาถึงความเดือดร้อนไม่มาอายกตัวอย่างขอดูอยากได้ร้านสักร้านหนึ่งขอมา10ปีไม่ได้แล้วก็บาละไม่มีพอปีที่11ขอดุอาอัลลอฮ์ให้พอขอประจำเปิดร้านได้ก็ต่อมาไฟมันไหม้เอาไหมไฟไหม้ร้านหมดเลยหลานตายไปคนหนึ่งหนีออกไม่ทันขอร้านมา10ปีไม่ได้พอปีที่11ได้ร้านแต่อัลลอฮ์ติดปลายนัวมานิดนึงเอาป่ะไฟไหม้ร้านน่ะหลานตายไม่เอาอ่ะอยู่อย่างเนี้ยมีอยู่คนหนึ่งมีชายอยู่คนหนึ่งในสมัยนบีมานมาศกับท่านนบีที่มัสยิดแล้วก็นั่งริมนบียารอซูลลอฮ์ฉันนบีช่วยขอดุอาให้ฉันรวยหน่อยสิแล้วชาวมีนบีตอบว่าอยู่อย่างนี้แหละดีแล้วก็อ้อนวอนนบีบ่อยมากนบีเลยแล้วตอนอ้อนวอนพูดอย่างนี้ด้วยนะถ้าฉันรวยฉันจะดูแลงานศาสนาอิสลามจะดูแลดะวะอิสลามจะเผยแผ่จะเอาเงินเอาทองดูแลคนยากคนจนดูโอ้โหสารพัดนบีขอดุอาให้อาชีพเดิมคนเลี้ยงแพะเมื่อเรารับดุอาภาพแพะมันขยายไงจาก10ตัวมันคลอดลูกทุกปีทุก6เดือนเลยคลอดลูก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 จนกระทั่งกลายเป็น100 200 300เป็นพันเคยมามัสยิดอยู่เป็นประจำเพราะแพะเยอะมันก็ต้องย้ายขยับไปอยู่ข้างนอกมั้ยขยับไปขยับไปขยับไปขาดนมาศซุบฮ์อิชามักริบอิซุไม่ค่อยมาแล้วนบีถามว่าไปไหนอ่ะโอ้อยู่กับแพะครับพอเยอะขึ้นเป็น 4,000 5,000 ตัวต้องขยายไปอยู่นอกเมืองใช่มั้ยมันสูงมันสูงมันค่อยได้มาแล้ววันนี้นบีถามแล้วหายไปไหนล่ะอยู่กับแพะเสร็จแล้วก็หายหน้าไปเลยอัลลอฮ์ก็วะฮีลงมาบอกให้นบีส่งคนไปเก็บซะกาตซะกาตแพะมีใช่มั้ยพอไปหาไปเก็บอากาศไม่ได้อากาศไม่มีครับแพะนี้สำหรับลูกฉันสำหรับภรรยาฉันหลานฉันเหลนฉันของอัลลอฮ์ไม่มีมีแต่ของลูกหมดเลยเห็นไหมขอดุอาอ์มาก่อนเนี่ยไม่ได้ใช่ไหมน่ะพอนบีขอแล้วนบีไม่ขอเนี่ยไม่ได้ใช่ไหมน่ะพอขอปั๊บเราได้แล้วเป็นไงพอมีริสกีเป็นไงเลวหรือว่าดีนี่ไงเห็นยังครับแล้วต่อมาอัลลอฮ์ไม่ให้เก็บซะกาตเสียใจเนี่ยวิ่งมาจะมาจ่ายซะกาตนบีบอกท่านรอวะฮีจากอัลลอฮ์ไม่ได้จ่ายซะกาตจนกระทั่งตายเอามาอย่างเงี้ยมีอยู่คนหนึ่งเรื่องนี้เกิดขึ้นในประเทศซาอุดิอาระเบียเนี่ยมีคนอยู่สองกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งเขาไปตกปลากันที่ชายอะไรนะชายทะเลนะอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยไม่ได้นมาศตกปลาอยู่กันสองคืนสามวันอยู่กันเนี่ยนานๆไอ้กลุ่มที่ไม่ได้นมาศเนี่ยนะมันได้ปลาเยอะแต่ไอ้กลุ่มที่นมาศเนี่ยปลาไม่ได้ก็ประชุมกันเฮ้ยเราหยุดนมาศกันดีกว่าเนี่ยอยู่แบบมันดีกว่ามันไม่ได้นมาศนะมันได้ปลาเยอะก็เลยประชุมกันว่า
หยุดนมาศ3วัน3คืนไม่ได้นมาศเลยได้ปลาเยอะแล้วมีอยู่คนยังเตือนว่าเฮ้ยจะดีเหรอทรยศต่ออัลลอฮ์ไม่ได้นมาศนี่เป็นการทรยศต่ออัลลอฮ์ที่เลวที่สุดแล้วนะทรยศต่ออัลลอฮ์ด้วยแล้วก็ได้ริสกีจากปลามาเยอะเนี่ยจะดีเหรอมันก็นึกถึงฟาโรห์อะไรตาอะไรใช่ไหมมีเงินมีทองเยอะแต่สุญูดไม่เป็นน่ะจะเอาอย่างนั้นเหรอก็นึกเอาปลาโยนทิ้งทะเลหมดเลยแล้วก็ย้ายที่ไปใหม่ไปอยู่อีก3วัน3คืนอีกไปตกปลานมาศ5เวลาเลยซิกรุลลอฮ์ด้วยอ่านกุรอานด้วยที่ชายทะเลนั่นแหละไปอยู่3วัน3คืนได้ปลามาตัวนึงเขาก็คุยกันมันแท้แล้วยาวอยู่กับอัลลอฮ์นี่ทำไมเป็นอย่างนี้แหละได้ปลามาตัวนึงก็ทำปลาเพราะผ่าท้องปลาเจอไข่มุกเอาไข่มุกราคาถูกราคาแพงโอ้โหเห็นไหมไข่มุกมาจากไหนอ่ะพี่น้องอัลลอฮ์กำหนดให้อยู่ในท้องปลาตัวนี้ได้มาตัวเดียวนั่นแหละพี่น้องนึกว่าเป็นตัวปลาเล็กๆก็จริงแต่ที่ไหนได้ราคามันเป็นแสนๆน่ะผ่าท้องเจอไข่มุกอัลฮัมดุลิลลาห์เอาไข่มุกไปขายได้เงินเท่าไหร่หลายแสนน่ะดิรฮัมมานี่เห็นหรือยังครับพี่น้องรักษาคำสั่งของอัลลอฮ์อย่าทิ้งจะลำบากแค่ไหนอย่าทิ้งนมาศเงินน้อยๆอย่าคิดว่าเงินน้อยไม่ดีนะเงินน้อยมีบารากัตเยอะแยะไปหมดเลยเงินบาท2บาท100 200 1,000 2,000 ในกระเป๋าเรานะทำให้ตัวเรามีบารากัตภรรยาเรามีบารากัตลูกเรามีบารากัตอาชีพเรามีบารากัตขับรถไม่เคยชนคนเลยมากี่ปีแล้วนะนี่บารากัตไม่ได้นึกถึงอะไรบ้างเหรอแล้วเมียเราไม่เคยด่าเราเลยพี่น้องเราด่าเมียบ่นเมียยั่งเฉยต้องนึกเหมือนกันนะเนี่ยเห็นยังครับท่านริสกีน้อยอย่าตำหนิอัลลอฮ์เช็คตัวเองเช็คตัวเองนะครับถามว่านบีเคยหิวข้าวไหมอยู่ในบ้านเนี่ยเคยหิวข้าวไหมเคยไหมเคยพี่น้องแล้วนบีทำงานหรือเปล่านบีก็เดินออกจากบ้านเนี่ยส่วนใหญ่จะถือสิกอดอยู่แล้วนั่นบางทีก็เดินออกจากบ้านไปเจอท่านอบูบักก็เดินออกมาท่านอุมัยก็เดินกันมาเจอกัน3คนถามว่าจะไปไหนกันเนี่ยครับว่าฉันไปหาอาหารทานน่ะนบีก็อยากจะไปหาอาหารทานท่านอบูบักก็ไปหาอาหารทานซะนะอุมัรก็เลยไปตัดสินใจไปบ้านซอบ้านนบีบ้านหนึ่งเดินไปที่บ้านเขาซอบ้านนบีเห็นนบีคน3คนนี่มาเนี่ยดีใจนะอัลลอฮ์มีแขกมาเยี่ยมบ้านฉันทำไมมันดีอย่างนี้ก็รู้นะนบีจะทานอาหารก็เชือดแพะเลยอ่ะย่างแพะเสร็จแล้วก็เอาอาหารมาให้นบีทานพอนบีทานจบแล้วนบีบอกว่าอ่านกุรอานนะลาตุสอาลุนนายาวมาอิรินอานินนายมนี่นะหัวกุรอานหัวเรียกอ่ะลาตุสอาลุนนายาวมาอิรินอานินนายมทานเนื้อแพะเป็นเนื้อหมัดของอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะถามเนี่ยมัดที่ท่านได้รับในวันกิยามะห์วันนี้นั่งทานอาหารแพะย่างอร่อยนี่นะไม่ใช่อัลลอฮ์จะไม่ถามนะจะสอบคุณในวันกิยามะห์เองขอบคุณอัลลอฮ์ยังไงบ้างฉะนั้นนี่กุรอานเตือนใจเราพี่น้องครับที่เรามีบ้านหลังหนึ่งมีสามีมีลูกมีนู่นมีนี่อยู่ในรอบตัวเราขอบคุณอัลลอฮ์ยังไงบ้างคิดถึงอัลลอฮ์หรือเปล่าอัลฮัมดุลิลลาห์กล่าวหรือเปล่าอัชกุรชุกรุลลอฮ์หรือเปล่าเตาบาตัวหรือเปล่าพอคนที่สะอาดที่สุดมีคนเดียวคือนบีมุฮัมมัดใช่ไหมนอกนั้นเป็นคนมีความผิดด้วยกันทุกคนน่ะผิดโดยรู้ตัวและผิดโดยไม่รู้ตัวเอาต่อมาครับพี่น้องวะกุลและจงกล่าวเป็นคำสั่งนะอาซาอิยาดียานีรับบีอาซาเนี่ยแปลว่าบางทีในกุรอานคำว่าอาซาเนี่ยบางทีแปลว่าแน่นอน
นี่เป็นความรู้นะพี่น้องอาซาแปลว่าแน่นอนนะไม่ใช่ไม่ให้นะให้ครับแน่นอนให้อาซาไอยาดียานี้พระผู้อภิบาลของฉันจะทรงยาดียาแปลว่าชี้นำทางพระผู้อภิบาลของฉันที่นำทางให้แก่ฉันที่นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยไม่รู้จักคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ใช่หรือไม่ใช่วันนี้ที่รู้จักที่กล่าวคำนี้ได้เนี่ยใครชี้นำอัลลอฮ์ชี้นำมาผ่านใครผ่านครูแอร์บ้างผ่านผมบ้างผ่านคนนั้นผ่านคนนี้มาถึงตรงนี้ต้องกล่าวอัลฮัมดุลิลลาฮ์อย่าลืมอัลลอฮ์ในซูเราะห์วัดดูฮาأَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى สามเนี่ยมัดเนี่ยมัดสามรายการอัลลอฮ์ให้กับนบีมุฮัมมัดอัลลัมยะจิดกะยะตีมัมฟะอาวะอัลลอฮ์เล่าว่ามุฮัมมัดเอ้ยฉันนี่เนี่ยพบมุฮัมมัดเนี่ยเป็นกัมพาใช่หรือไม่ใช่นบีกัมพาใช่ไหมฟาอาวาอัลลอฮ์ก็ให้นบีมีให้คนมาเทคแคร์มาเอาใจใส่มาดูแลให้ที่พึ่งคนที่ดูแลนบีนะใครคนแรกอะอบูอับดุลมุตอลีบปู่นั่นใครส่งมาอัลลอฮ์อย่าคิดเองว่าฉันแน่นะไม่ใช่อัลลอฮ์ส่งมานะพอปู่ตายใครมาทำแทนอบูตอลิบลุงเห็นยังเนี่ยอัลลอฮ์ท่านกับพี่กุรอานนะอัลลัมยาจิตกายติมันฟะวะอัลลอฮ์พบว่ามุฮัมมัดเนี่ยเกิดมาเป็นกัมพร้าแล้วอัลลอฮ์ให้ที่พึ่งเอาต่อมาครับวาวาจาดากะดอลัมฟาฮาดาดอลันแปลว่าหลงทางไม่มีทางนำสำหรับชีวิตไม่รู้จะไปทางไหนอ่ะจะไปซ้ายหรือจะไปขวาจะไปหน้าจะถอยหลังยังไม่รู้เลยทางนำไม่มีฟาฮาดาอัลลอฮ์ให้ทางนำมาให้ทางนำก็คือแต่งตั้งให้มุฮัมมัดนี่เป็นนบีของอัลลอฮ์เลยดีหรือไม่ดีพี่น้องแล้วก็พอแต่งตั้งพับให้อิสลามมาเป็นทางนำสำหรับชีวิตเรียกว่าฮูดาวาวาจาดากะดอลัมฟาฮาดามาก่อนหน้านี้ไม่รู้จะใช้ชีวิตยังไงให้อัลลอฮ์พอใจฟาฮาดาอัลลอฮ์ชี้ทางนำให้ที่ถูกต้องคือวะฮีให้กุรอานลงมาให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันนี้เราก็เหมือนกันมาก่อนอยู่ศาสนาเราไม่มีเลยวันนี้มีเข้าใจอิสลามแล้วอัลฮัมดุลิลลาห์ต้องชมอัลลอฮ์เยอะๆแล้วศาสนาเดียวเท่านั้นที่อัลลอฮ์พอใจใช่หรือไม่ใช่ศาสนาอื่นนี่อัลลอฮ์บอกว่าลิยุซฮิรุอัลลดีนิกุลลีอิสลามเนี่ยจะเหนือกว่าลัทธิประเพณีทั้งหมดที่อยู่บนโลกใบนี้คนไม่เอาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่ว่านะอัลลอฮ์ก็เลี้ยงฉันให้ดูให้ภรรยาให้ลูกให้บ้านให้รถให้ตำแหน่งเป็นสวด้วยมาต้องเลือกตั้งด้วยใช่ไหมนี่การเมืองนิดๆกระทบหน่อยๆใช่ไหมเป็นสวมาต้องเลือกตั้งด้วยเดือนแสนกว่าอัลลอฮ์บางคนมีสามตำแหน่งเป็นนายทหารด้วยพอแค่นี้พอ ไม่ได้ว่าไปเลยไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของคนตัวตรงก็ว่าตะกี้พูดถึงอะไรสามอย่างแล้วก็วาจาดากาอิลัมฟาอักนาแล้วพบมุฮัมมัดเนี่ยเป็นคนที่ว่าเงินทองน้อยนะแล้วให้ร่ำรวยให้ยังไงรู้เปล่าให้ได้แต่งงานกับท่านหญิงคอดีญะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาแล้วนาเป็นคนจนหรือคนรวยโอ้โหเศรษฐินีอัลลอฮ์รวยที่สุดในนครมักกะห์นี่อัลลอฮ์เล่าให้ฟังนะฉะนั้นการแต่งงานของเราวันนี้เนี่ยต้องนึกด้วยนะ
อัลลอฮฺอักบัรอัลลอฮฺให้ฉันได้แต่งงานกับผู้ชายคนที่เขามีศาสนามีคุณธรรมเราอยู่ใต้การดูแลของเขาอัลฮัมดุลิลละห์ไม่เคยตบตีไม่เคยด่าไม่เคยบ่นไม่จะปลุกนมาอะไรต่ออะไรต้องขอบคุณอัลลอฮฺนะอัลฮัมดุลิลละห์สามเนี่ยอามัดที่อัลลอฮ์เล่าให้นบีฟังอย่าลืมอัลลอฮ์คนที่เป็นนบีเนี่ยไม่เตือนก็ต้องนึกถึงอัลลอฮ์ใช่ไหมแต่ถ้าเตือนทำไมจะสอนคนอ่านกุรอานวันนี้ด้วยเราต้องนึกเราเนี่ยเป็นยังไงถ้าเราเกิดมามีพ่อแม่ดูแลเราพ่อแม่เราเป็นเขาเรียกว่าอาวาเป็นที่พึ่งของคุณน่ะต้องขอทุกอาให้เขาเนาะทำดีกับพ่อแม่น่ะอย่าทะเลาะกับพ่อแม่อย่าด่าพ่อแม่อย่าตวาดพ่อแม่นะเอาว่าเมื่อก่อนนี้อยู่ในทางหลงวันนี้มาอยู่เรียนอันอิสลามอัลฮัมดุลิลลาห์ได้นมาซเป็นได้ขอบคุณอัลลอฮ์เป็นได้สุญูดเป็นอัลลอฮุอักบัรได้รู้จักคำว่าอุมเราะห์กะบะฮ์อาซานมัสยิดเมื่อก่อนได้ยินที่ไหนไม่รู้เรื่องอะอะกิกะเออมาได้ยังไงสับแล้วนี่พี่น้องทั้งหลายสุญูดอัลลอฮ์วุดูโอ้โหสับแล้วนี่เอามาได้ยังไงเนี่ยอัลลอฮ์รอซูลซุนนะไม่เคยได้ยินมาก่อนเนี่ยเรียกมาเต็มเลยอัลฮัมดุลิลลาห์นี่ว่าฮูดาเป็นทางนำต้องขอบคุณอัลลอฮ์แล้วก็ได้แต่งงานภรรยานี่เนี่ยอามันที่อัลลอฮ์เล่าให้นบีมุฮัมมัดฟังสามรายการและเล่าให้คนที่อ่านกุรอานฟังด้วยว่าเนี่ยมัดเหล่านี้ลืมอัลลอฮ์ไม่ได้ครับขอแล้วไม่ได้บนดุนยาแต่ไปได้ในโลกอาคิเราะห์เนี่ยดุอาอ์มั้ยดุอาอ์เนี่ยต้องดุอาอ์พี่น้องครับอย่าเบื่ออย่าท้อกับการขอดุอาอ์ขอเยอะๆอัลลอฮ์ให้5ให้1ใน5น่ะบางทีก็ได้ครบทั้ง5รายการน่ะเลยล่ะบางคนได้5แต่ผมนั้นได้เยอะเนี่ยดุอาอ์ผมได้เยอะมากเลยนะสังเกตนะอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮ์ขอจะปั๊บได้เลยขอแล้วได้ช้าขอแล้วไม่ได้ไม่มีปัญหาแต่ดุอาอ์คือร้องไห้ใช่ไหมกำลังใจเรามาเต็มเลยเพราะเรามีหลักการในการดำเนินชีวิตของเราตกลงว่าดุอาอ์ดีได้ไม่ดีขอแล้วอัลลอฮ์ให้1ใน5หรือ2ใน5หรือ3ใน5หรือ5ใน5เลยก็ได้อย่างนี้เป็นต้นคนที่จนกับเรามีไหมที่รวยกับเรามีไหมอัลลอฮ์สอนนบีสอนผ่านนบีสอนอย่างนี้ในแง่ของวัตถุอย่ามองคนที่รวยกว่าเราในแง่ของวัตถุนะอย่าไปมองฟาโรห์เป็นแบบอย่าไปมองเจ้าของอะไรเซเว่นอีเลเว่นเป็นแบบที่หน้าบ้านผมมีนั่นน่ะอะไรเนี่ยพระราชาไปมองเจ้าของพระราชาเป็นแบบเหนื่อยตายเนี่ยซีคอนเจ้าของก็มีไหมมีไปมองเจ้าของมันน่ะมองทำไมนบีสั่งให้มองคนที่ต่ำกว่าคนที่จนกว่าเราในแง่ของวัตถุนะไปมองคนจนๆอัลลอฮ์ที่มานมาดกับเราที่มัสยิดสบายใจอัลฮัมดุลิลลาห์เนี่ยมาที่อัลลอฮ์ให้เราขอบคุณอัลลอฮ์ได้อย่างเต็มปากเลยถ้าจะมองในแง่ของคุณธรรมความดีให้บางคนให้มองคนที่เหนือกับเราในแง่ของวัตถุมองคนที่ต่ำกว่านะในแง่ของคุณธรรมความดีให้มองคนที่เด่นมองนบีมุฮัมมัดเป็นแบบมองซอฮาบะห์นบีเป็นแบบอย่าไปมองคนที่ไม่นมาริบันเป็นแบบมันไม่ได้ไปสู่เราสักทีเนี่ยเงินมันก็เยอะอย่าไปมองคนนี้เป็นแบบทำให้เราไม่อยากไปมัสยิดด้วยอัลลอฮฺอักบัรที่อิสลามสอนหมดเลยนะอัลฮัมดุลิลลาห์วะกุลอาซาอัยยะฮดียานีร็อบบีในไม่ช้าพระผู้อภิบาลของฉันจะทรงชี้นำทางแก่ฉันนี่มุสลิมาที่มารับอิสลามเนี่ยอัลลอฮ์ชี้นำยังอัลลอฮ์ชี้ทางนางยังเห็นยังนี่ถ้าตายก่อนหน้านี้เป็นไง
โอ้โหตายเชอัลลอฮ์ให้มานี่อัลลอฮ์ชี้นำทางแล้วก่อนตายผมมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งพี่น้องเพื่อนเนี่ยต้องครบต้องเลือกครบด้วยนะเพื่อนบางคนเนี่ยพาเราลงนรกก็มีนะมีไหมภาษาที่มันพูดพาเราอยู่แล้วแล้วเพื่อนบางคนเนี่ยเตือนเราให้เข้าหาอัลลอฮ์มีอยู่สองคนอีกคนหนึ่งไม่ใช่มุสลิมอีกคนเป็นมุสลิมมานั่งคุยกันสองคนเนี่ยเขาทำธุรกิจนะพอทำธุรกิจจบแล้วได้เงินประมาณ 8,000 ดิรฮัมแบ่งคนละครึ่งคนละ 4,000 ดิรฮัมคนที่ไม่เอาศาสนาเนี่ยพันดิรฮัมแรกเนี่ยซื้อที่พันดิรฮัมที่สองสร้างบ้านพันที่สามซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านพันที่สี่จ่ายมหัตอะไรนะสินสอดเอาพาผู้หญิงเข้าบ้านเงินหมดเลยสร้างซื้อที่ดินมีบ้านมีเฟอร์นิเจอร์มีภรรยาเข้าบ้านไม่เอาศาสนานะอยู่สบายไหมสบายเพื่อนอีกคนหนึ่งมีศาสนาเห็นเพื่อนเขาซื้อที่ดินใจก็นึกฉันบริจาคเงิน 1,000 บาทซื้อที่ดินในสวรรค์ในวันเกียรติมาเห็นเพื่อนก็สร้างบ้านฉันก็บริจาคเงินอีก 1,000 บาทสร้างบ้านในสวนสวรรค์ในวันเกียรติมาเขาซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านฉันซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านฉันในสวนสวรรค์ในวันเกียรติมาฉันเห็นเพื่อนก็แต่งงานเขาก็ขอแต่งงานกับผู้หญิงในสวนสวรรค์ในวันเกียรติมาบริจาคเงิน 4,000 ที่ทำหมดเลยแล้วต่อมาคนที่บริจาคในทางของอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ให้ลำบากก็หันไปพึ่งใครเพื่อนๆ นะสิก็ไปที่บ้านเพื่อนเพื่อนเอ้ยเงินขอยืมเงินหน่อยเพื่อนก็ถามแล้วเงินไปไหนหมดแล้วแบ่งกันเท่าๆกันฉันมีกิจการนู่นกิจการนี่เต็มไปหมดแล้วเอ็งมีอะไรอ่ะฉันบริจาคในนามของอัลลอฮ์หมดเลยเอ็งเชื่อว่าอัลลอฮ์มีหรอเอ็งเชื่อว่าตายแล้วฟื้นเอ็งเชื่อมุฮัมมัดหรอเอ็งเชื่อว่าตายแล้วจะถูกฟื้นขึ้นมาแล้วไปยืนอยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์อัลลอฮ์มีความสามารถที่จะให้รางวัลจริงหรอนี่เรื่องอยู่ในคัมภีร์กุรอานทั้งหมดนะซูเราะห์อัศ-ซอฟาตกำลังที่คุยกันกับชาวสวรรค์นี่เป็นน้องครับระวังคุยกับชาวฉันมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งคนนี้นะเอาเงินเอาทองสร้างบ้านสร้างเมียอะไรนะมีเฟอร์นิเจอร์หมดเลยไม่เคยจ่ายของอัลลอฮ์ฉันเนี่ยบริจาคเดินทางของอัลลอฮ์หมดกำลังคุยกันอยู่ว่าอยากดูไหมล่ะคนคนนั้นอยู่ที่ไหนพวกอยากดูให้ชะโงกนั่งอยู่ในสวรรค์ชายคนนี้พอชะโงกเจอเพื่อนอยู่ในนรกฟัตตอลาฟาราอาหูฟัตประวัติชะโงกพอชะโงกหน้าเจอเพื่อนรออยู่บนในไฟนรกพอเห็นหน้าเพื่อนชาวสวรรค์บอกว่าท่านนี่นะเกือบท่านให้ฉันปนปี้เพราะคุณนี่แหละดีที่ฉันใจไม่อ่อนถ้าใจอ่อนเชื่อคุณวันนั้นนะปลูกบ้านเหมือนคุณไม่บริจาคเพื่ออัลลอฮ์เลยบัดนี้ฉันก็ตกนรกเหมือนคุณอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ชี้นำฉันให้มาอยู่ตรงนี้นี่ไงต้องการจะอธิบายว่าวะกุลอาซาอัยยะดียานีร็อบบีอิสลามตอนนั้นแหละอัลลอฮ์ตอนนั้นที่เอาอิสลามมาให้ฉันทำให้ฉันปลอดภัยชี้ทางนำให้ฉันที่ถูกต้องลิอักรอบะมินฮาซารอชาดาทางที่ถูกต้องที่ใกล้กว่านี้แก่ฉันคือว่าอักรอบแปลว่าใกล้ที่สุดใกล้กว่านี้แก่ฉันคือว่าทางที่ถูกต้องที่สุดไม่มีอะไรดีเท่ากับทางที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสรุปชีวิตก็คือเราอยู่บนโลกดุนยาไปนี้ต้องมีศาสนาไหมหรืออยู่แบบไม่มีศาสนาถ้าไม่มีศาสนาอัลลอฮ์ให้เพลินนะเพลินกับสี่เรื่องนะหนึ่งเพลินกับเงินสองเพลินกับท
ชื่อเสียงเพลินกับตำแหน่งเพลินกับอะไรเกียรติยศเพลินนะคนที่เอาศาสนาเขาก็เพลินกับอ่านกุรอานเพลินกับนมาศเพลินกับบริจาคเพลินกับการขอดุอาเพลินกับการซิกรุลลอเพลินกับการติดต่อกับเครือญาติพ่อแม่ตัวเองเป็นห่วงแล้วก็เผยแผ่อิสลามเพลินกับเรื่องเหล่านี้แต่คนที่ไม่เอาอิสลามอัลลอฮ์ให้เพลินกี่เรื่องนะเพลินเรื่องผู้หญิงเข้าบาร์ไนท์คลับผมเห็นเขาถ่ายรูปมาไนท์คลับทำไมจะต้องแก้ผ้าด้วยล่ะเพราะไม่เคยเข้าแล้วไม่รู้นะแล้วก็ยืนชิดกันนะไม่กลัวโรคโควิดเหรอขณะอยู่ในมัสยิดยังใส่แม่กันเลยพวกเราใช่ไหมอยู่ในบาร์นะครับเพลินอยู่กับเรื่องผู้หญิงเรื่องซีนาเพลินกับเรื่องเหล้าสุราปาปิ้งหมดเลยแต่คนมุมินที่อีหม่านต่ออัลเลาะห์เพลินกับการอ่านกุรอานเพลินกับฟังศาสนาเพลินกับการนมาซิกรุลลอฮ์เพลินกับการขอดุอาเพลินกับการติดต่อกับญาติพี่น้องเป็นห่วงญาติพี่น้องกลัวจะตกนรกใครเพลินอร่อยกว่ากันอัลลอฮุอักบัรสังเกตดูเอาปัญญาตัวเองและเอาสมองเอาตาชายด้วยห้ามดูลิลาต่อไปเป็นคำถามนะท่านกรณีเชิญครับได้อายะเดียวเลยพอสอนกุรอานอัลลอฮ์พี่น้องอายะหนึ่งเกิดทั้งโลกนั่นแหละคุ้มจักรวาลหมดเลยใครมีคำถามอะไรนะสรีมามาถามเลยครับมุสลิมะมีไหมสองคนคำถามมีอะไรไหมครับมานัสรีถามก่อนนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุค่ะวันนี้นัสรีเตรียมคำถามไว้3คำถามนะคะคำถามแรกก็คือว่ามีคนต่างศาสนิกท่านหนึ่งแต่งงานกับคนมุสลิมแต่เมื่อแต่งงานเสร็จแล้วเขาหรือเธอกลับไปใช้ชีวิตตามศาสนาเดิมโดยที่คนสามีหรือภรรยาที่เป็นมุสลิมไม่ได้รู้เช่นเขาไปกราบไหว้เจเวตเขาทานหมูเขากราบบิดามารดาแล้วก็เขามีลูกด้วยกันผู้ชายก็ไม่ทราบอะค่ะสมมติผู้ชายผู้หญิงก็คือไม่ทราบแล้วก็คำถามของนัสรีก็คือว่าครอบครัวชายหญิงคู่นี้สถานะเขาเป็นยังไงและเขาควรจะแก้ไขยังไงอะค่ะอย่างบางทีผู้หญิงเวลาผู้ชายเนี่ยอันนี้คือเอาเป็นผู้ชายผู้หญิงเนี่ยค่ะเวลาไปเที่ยวกับสามีที่เป็นมุสลิมไปกับลูกไปกับครอบครัวเนี่ยก็ยังใส่กางเกงขาสั้นใส่เสื้อแขนกุดแล้วก็ไม่คุมฮิญาบเงี้ยค่ะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมสงสารนะก็ต้องขอดุอาแล้วก็พูดจาเขาดีๆตั้งใจอย่างเดียวว่าเราจะต้องพยายามโอ้อัลลอฮ์ให้ฉันได้มีโอกาสได้คุยกับครอบครัวนี้ให้เขาเข้าใจอิสลามไอ้ที่เล่ามาเนี่ยเรื่องอร่อยหมดเลยเนี่ยนุ่งกางเกงขาสั้นก็อร่อยใส่เสื้อขุดก็อร่อยมาเอาอร่อยหมดนั่นแหละลงดุนยามันเพลินน่ะถ้าไม่เอาอัลลอฮ์เอาเฉพาะอัลลอฮ์ให้4อย่างใช่มั้ย5อย่าง1ผู้หญิง2เงิน3ชื่อเสียงตำแหน่งเกียรติยศแล้วมีคนห้อมหน้าห้อมหลังอยู่ที่มันเพลินน่ะเราเห็นเนี่ยเราเสียดายชีวิตใช่ไหมแล้วก็ต้องหนึ่งขอดุอาต่ออัลลอฮ์คุยก่อนขอดุอาด้วยคุยด้วยถ้าคุยแล้วเขาไม่ฟังหรือเขาแอนตี้แล้วก็ต่อว่าก็ขอดุอาอย่างเดียวอย่างอื่นไม่มีทำบังคับไม่ได้เลยนะบังคับไม่ได้คำถามที่สองนะคะในกรณีที่สามีภรรยาอยู่ด้วยกันนะคะแล้วก็เวลามีอารมณ์โกรธสามีเนี่ยได้ตบหน้าหรือทำร้ายร่างกายภรรยาซึ่งจริงๆแล้วเราจะถามว่าการที่ผู้ชายกระทำแบบนี้กับผู้หญิงที่เป็นภรรยา1คือว่าเป็นกอดอกอดัด2เป็นบททดสอบ
3หรือว่าผู้ชายอธรรมตัวเขาเองเพราะในกุรอานบอกว่าผู้เป็นผู้ชายจะต้องไม่ตบหน้าไม่ตีผู้หญิงแรงอย่างเงี้ยค่ะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมไม่ใช่กอดอกอดัดครับกอดอกอดัดนี่ไม่ใช่อธิบายแบบนี้กอดอกอดัดหมายถึงว่าเช่นแผ่นดินไหวนี่เป็นกอดอกอดัดฝนตกน้ำท่วมกอดอกอดัดความตายแบบกระทันหันแบบนี้กอดอกอดัดไอ้ส่วนที่นี่มันมารยาทระหว่างสามีกับภรรยาเขาห้ามตบหน้าอยู่แล้วจะเป็นมุสลิมไม่ใช่มุสลิมเขาก็ไม่ตบกันนะฟาโรห์ก็ไม่เคยตบหน้าภรรยาทั้งที่ไม่เอาอัลลอฮ์เนี่ยนะมารยาทดีกันหมดนะทั้งที่เสียมารยาทเนี่ยแย่มากฉะนั้นอย่างนี้ไม่เรียกว่ากอดอกอดัดเรียกว่าคนที่ใช้อารมณ์อารมณ์นี่มาจากไซตอนทั้งหมดฉะนั้นคอยที่ไม่ควบคุมอารมณ์เนี่ยนะก็จะใช้อารมณ์แบบไรนะแบบโมโหแล้วก็รีบพูดรีบแสดงรีบทำอะไรมาจากชายตอนทั้งหมดเลยแสดงว่ามลาอิกะห์เนี่ยไม่อยู่กับคนคนนี้แต่อยู่กับคณะอยู่กับชายตอนตลอดเวลาถ้ามีวิธีปกป้องก็คือให้คนถ้าเป็นมุสลิมนะต้องอ่านดุอาเยอะๆแล้วก็นมาซยะคาตพยายามอ่านอัลกุรอานแล้วอ่านนะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมเยอะๆต้องนึกตัวเองว่าตัวเองเนี่ยอยู่กับชัยฏอนนะที่ผมแนะนำว่าในครั้งแรกเนี่ยเวลาโมโหจัดๆเนี่ยให้ไปยืนอยู่หน้ากระจกบ้างจะได้เห็นว่าชัยฏอนหน้าตาเป็นยังไงกระตุบตัวผู้ชายนั่นแหละชัยฏอนแต่ว่าเราก็ไม่จะไปกล้าว่าอะไรเยอะนะให้เขาได้สำนึกตัวบ้างนั่นอิทธิพลชัยฏอนทั้งหมดไม่ใช่มลาอิกะห์คนที่อยู่กับมลาอิกะห์เยอะๆเนี่ยนะจะมีคำว่าสงสารเมตตาให้อภัยตลอดเวลาเลยนะครับคนที่ไม่เอามลาอิกะห์อัลลอฮ์ไม่ว่านะไม่เอาอิสลามก็ไม่ว่าจะเอาชัยฏอนมาอยู่แทนเนี่ยเวลาโมโหก็โอ้โหโมโหร้ายทั้งเตะทั้งต่อยสารพัดเลยต้องเอาซิบิลลาห์ขออนุญาตให้ห่างไกลเรื่องเหล่านี้นะครับขออนุญาตย้อนไปกับคำถามที่หนึ่งนะคะสตรีท่านเนี้ยค่ะที่อย่างนี้ถือว่าเรียกว่าตกมุรตัดไหมคะที่หลังจากแต่งงานแล้วเขาก็ไปใช้ชีวิตชิริกไม่ว่าจะเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยก็ตามอะค่ะแล้วก็เมื่อเขามีลูกด้วยกันลูกเนี่ยถือว่าเป็นลูกที่เกิดจากการทำซินาไหมคะถ้าเขาเกิดตกมุรตัดนะคะคือการตกมุรตัดก็คือคนที่ไปกราบเจวิตตกมุรตัดทันทีนะครับแต่จะเข้าก็ไม่ยากแค่กล่าวละอิลลัลลอฮมุฮัมมัดอัสซุลลอฮ์ก็กลับมาเป็นมุสลิมนะแต่ถ้าตายในโชคนี้ก็ตัวมุสตัดก็จบกันถ้าเราต้องเป็นห่วงต้องขอดุอาให้คนเหล่านี้ถ้านี่ลูกเนี่ยถ้าหากว่าเขาแต่งงานตอนมาเป็นมุสลิมใช่ไหมแต่งงานพอแต่งงานก็เข้ามุสลิมเลยแล้วก็หลังจากนั้นก็คือแต่งวันนิกะอะค่ะเขาก็กล่าวชาฮาดะแต่พอหลังจากนั้นนะคะเขาก็ลูกเนี่ยได้มาจากหลังจากนิกะใช่ไหมหลังนิกะค่ะก็ลูกก็ยังเป็นมุสลิมเหมือนเดิมแต่อย่าลืมว่านะลูกหลานเรานี่นะลูกหลานจะเป็นยิวหรือจะเป็นคริสต์หรือจะเป็นมายูซีเนื่องจากพ่อแม่ถ้าพ่อแม่ที่ฉลาดเขาก็เป็นห่วงลูกอย่าให้ลูกมาเป็นอย่างกับพ่อใช่ไหมทีนี้แม่ก็ไม่เข้าใจลูกก็ไม่เข้าใจมันก็ตามแม่อยู่ไปเดี๋ยวลูกก็จะเรียนแบบแม่นี่แหละพอพาลูกไปกราบมันก็ตกมุตตัดตัวอัตโนมัติไปเลยนะนั่นงานอย่างนี้พยายามคืออัลลอฮ์ก็ทดสอบตลอดเวลานั่นแหละอัลลอฮ์ทดสอบไหมอัลลอฮ์ทดสอบนะฉะนั้นต้องถึงว่าก่อนแต่งงานนี่นะพอแต่งงานแล้วเนี่ยหน้าที่ของสามีก็ต้องอบรมอิสลามไม่ใช่เซ็กอย่างเดียวอ่ะเพราะหลายคนเนี่ยที่พอสามีเลิกกับสามีกลับไปเป็นพุทธเหมือนเดิมเยอะแยะไปหมดเลยเพราะอะไรเพราะเราระหว่างที่อยู่ด้วยกันปี2ปี3ปีไม่เคยป้อนอิสลามให้เลยไงใช่ไหมคำถามต่อไปนะคะก็สำหรับไม่ว่าจะเป็นมุสลิมใหม่หรือมุสลิมเดิมซึ่งเน้นว่ามุสลิมใหม่ควรจะเรียนพื้นฐานศาสนาอิสลามหรือไม่เพราะอะไรคะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมผมว่าเนี่ยมุสลิมใหม่เนี่ยดีกว่ามุสลิมเดิมมุสลิมเดิมเนี่ยส่วนใหญ่ไม่เอาไม่เรียนศาสนาอยู่นึกว่าตัวเองเจ๋งแล้วทำอะไรผิดเยอะๆ
ที่ว่าผิดน่ะเดินตามประเพณีปฏิบัติมากกว่าเดินตามสุนนะนบีเข้าใจนะฉะนั้นมุสลิมใหม่นี่จะต้องผมอยากจะให้เรียนเนี่ยแล้วก็ชวนมุสลิมเก่ามาเรียนด้วยนะมุสลิมเก่านี่ก็อร่อยจริงๆตามบ้านอยู่ตามบ้านเหมือนไม่ต่างอะไรกับคนคาเฟ่เลยอ่ะแต่งตัวก็ไม่มีคุมฮิญาบใส่เสื้อคอรูดตัวเดียวนั่งนินทาคุยบันนี่เรื่องชาวบ้านหมดเลยนี่เราเห็นนี่เรารู้อ่ะแต่เราเตือนมากก็ไม่ได้ก็กับเตือนนี่ไปมากลางๆแบบนี้แล้วให้เขาจะได้อัลเลาะห์จะเปลี่ยนใจจงว่าอยากให้มุสลิมานี่นะเรียนศาสนาแล้วก็ชวนมุสลิมเก่าๆมาฟังด้วยขอคำถามสุดท้ายค่ะอาจารย์ถามเสร็จแล้วต้องวิ่งไปจดค่ะจะทำอย่างไรให้ได้เป็นชาวสวรรค์ค่ะยะซากัลลอฮุคอยรอนค่ะเป็นชาวสวรรค์เนี่ย1อีมานต่ออัลลอฮ์เรื่องใหญ่มากเลยอีมาน6ข้อนะเรื่องอีมานนะ6ข้อนะไม่ใช่5ข้อนะ1อีมานต่ออัลลอฮ์ให้เข้าใจเรื่องอีมานต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์อยู่ที่ไหนอัลลอฮ์ทําอะไรบ้างต้องเข้าใจเรื่องนี้และอีมานต่อมลาอิกะห์อีมานต่อรอซูลอีมานต่อคัมภีร์ของอัลลอฮ์อีมานต่อวันสิ้นโลกและอีมานต่อกฎกอดอกอดัดก็ดอกระดาษอธิบายอย่างนี้เจ็บไข้ใดป่วยนี่มาจากอัลลอฮ์กำหนดรวยจนอัลลอฮ์กำหนดนะครับแล้วก็สุขภาพแข็งแรงหรืออ่อนแออัลลอฮ์กำหนดมาต้องเข้าใจในเรื่องก็ดอกระดาษอีมาน6ข้อเนี่ยต้องเอาเก็บไว้ในใจตลอดเวลาเลยแล้วก็อิสลามอีก5ข้อนมาดยาคาดแล้วก็ให้กล่าวปฏิญาณตนอัชฮะดูอัลลออิลาฮะอิลลัลลอฮ์ทุกวันคนที่นมาดมันก็กล่าวอยู่แล้วนะตื่นเช้าขึ้นมาก็ต้องกล่าวอยู่แล้วเนี่ยมันหนึ่งกล่าวปฏิญาณตนสองชาดะสองนมาดยาคาดสามจ่ายซะกาตถ้าจนมันต้องจ่ายรอรับอย่างเดียวแล้วก็ถือศีลอดข้อที่สี่ข้อที่ห้าถ้ามีสตังก็ให้ไปทำฮัจญ์ตอนนี้อุมเราะห์ก็ทำไม่ได้เพราะโควิดมันมาก็เพียงว่าอินชาอัลลอฮ์เราจะไปทำฮัจญ์ถ้าเปิดโควิดมาอย่างนี้เป็นต้นต้องกล่าวอินชาอัลลอฮ์ด้วยนะตกลงว่าจะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ต้องเข้าใจเรื่องอีมานกี่ข้อนะ6อีมานต้อง6ข้ออิสลามกี่ข้อ5ข้อแล้วก็ติดต่อกับญาติพี่น้องนะครับสรุปง่ายๆคือนอกจาก11ข้อแล้วนะ1ให้อ่านกุรอานสม่ำเสมอแล้วก็2ซิกรุลลอฮ์สม่ำเสมอข้อที่3ขอดุอาสม่ำเสมอข้อที่4ให้ติดต่อกับพ่อแม่ญาติพี่น้องตัวเองถึงจะอยู่คนละศาสนาก็ตามไปเยี่ยมเขาบ่อยๆสิแล้วเอาของไปให้ด้วยไปฝากด้วยเมื่อก่อนรับอิสลามมันไม่เคยโผล่มาเลยเว้ยพอรับอิสลามเนี่ยมาเยี่ยมพ่อบ่อยเหลือเกินเนี่ยก็บอกคุณพ่อครับเนี่ยอัลลอฮ์สั่งหนูนะเดี๋ยวพ่อก็เปลี่ยนใจอีกคนนึงขอรับอิสลามอีกคนนึงนี่ผมฟังดร.บรรจงเป็นกาซันเล่าให้ผมฟังอ่ะพี่กับน้องสองคนมาเรียนที่สันติชนน้องเป็นคริสเตียนพี่ก็เป็นคริสเตียนน้องบอกว่าพี่ผมจะรับอิสลามพี่ก็คุมน้องมาเรียนหลักสูตรกี่เดือนพระชนสอน3เดือนใช่ไหมหรือ4เดือนประมาณนั้นแล้วพอเรียนไม่ได้พักหนึ่งพี่ชายบอกว่าฉันรับก่อนน้องยังไม่ทำชาติแล้วเกินละมาคุมน้องแต่ที่ไหนได้ฟังทุกวันทุกอาทิตย์นะรับอิสลามก่อนน้องอ่ะน้องรับทีหลังเนี่ยเรื่องอย่างนี้ไหนเป็นน้องครับเราไม่รู้นะแต่กี่ถามเรื่องอะไรนะลืมไปแล้วเป็นชาวสวรรค์นี่แหละเป็นน้องนี่นะเนี่ยหนึ่งติดต่อกับเครือญาติข้อที่หนึ่งให้อ่านกุรอานสม่ำเสมอนมาดยาคาใช่ไหมแล้วก็บริจาคสม่ำเสมอแล้วก็ขอดุอาสม่ำเสมอซิกรุลลอฮ์สม่ำเสมอติดต่อกับเครือญาติสม่ำเสมอพ่อแม่เราไม่ใช่มุสลิมก็ไปเยี่ยมบ่อยๆเยี่ยมบ่อยๆทำดีเขาด่ามาทำไมได้ยินให้อภัยด้วยชนะหมดเลยอ่ะที่อิสลามสอนแต่ต้องอดทนสูงนะอดทนให้อภัยอดทนให้อภัยสองอย่างนะอิสลามจะอยู่กับตัวเราต้องอดทนแล้วก็ให้อภัยแล้วต้องเรียนนี่นะข้อสุดท้ายนี่ต้องเรียนศาสนาตลอดเลยหยุดไม่ได้วันเสาร์ที่อันยูมันเนี่ยหยุดไม่ได้เนี่ยนะมันต้องมานะถ้าว่าผมเนี่ยรู้แล้วทำไมผมต้องมาสอนอ่ะผมต้องกลัวอิสลามมันจะหมดจากตัวผมเหมือนกัน
ผมก็กลัวกันดันนอนอัลลอฮ์ให้หายไปทั้งคืนทำไงอ่ะเราก็กลัวเราต้องขอดุอาอัลลอฮ์จะให้อิสลามอยู่กับตัวฉันตลอดไปต้องขอดุอาด้วยนะครับสุบฮานะกัลลอฮุมมาสุบฮานะกัลลอฮุมมาวะบิฮัมวะบิฮัมดิกะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะأشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أستغفرك وأتوب إليك وأتوب إليك وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين